ามเมตตาด้วยกายพนามวจีพนามมโนพนามขอนอบน้อมพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพาหลานตาเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมด้วยกายพนามวจีพนามหลวงปู่ศรีลาก็ดีที่ท่านมาพักวัดเรา จะเป็นมงคลที่เราได้ฟังเทศพระอริยเจ้าเป็นนี่แหละได้เป็นบุญหูบุญตาเนี่ยถ้าเกิดเราตายแล้วปฏิบูชาทางหูทางตานี่แหละได้ทิพจักษุสว่างโสตะสว่างชิวหาคานะสว่างเป็นบุญของเราที่เราได้มาเจอได้เข้าวัดได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้ามาเราก็อยู่กับสังคมสังคมทุกข์นั่นเอง สังคมทุกข์กันมากนั่นเองนั่นแหละอยู่กับเงินทองอยู่กับไปความคิดว่านี่นะมันคือความสะดวกมนุษย์ก็ทุกข์มากนะต้องระแวดระวังมากข้างนอกเห็นไหมเปิดไม่ได้แม้กระทั่งค้าขายก็คนมันเปิดไอ้ตู้แช่ไว้ก่อนก็นึกว่าลูกน้องมายกของมาหยิบของเอาไปหยิบเอาไปเต็มถุงเลยนั่นเห็นไหมทุกวันนี้เนาะอะไรก็ต้องปิดอะไรก็ต้องเผลอไม่ได้แม้ก็ต้องอะไรอะแก๊สเห็นไหมลามโซ่ไว้ยังตัดแล้วจะทำยังไงบางคนตัดก็จนลำบากเหลือเกินนั่นไอ้พวกที่ทำนี่เห็นไหมมันก็ไปเสวยทุกข์เนาะจับได้ก็นั่นแต่มันไม่คิดหรอกว่าแม่ค้ากว่าจะได้ตละบาทตะตังใช่ไหมรักบ่อยๆก็แย่เลยนั่นแหละจึงบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่สลดใจเนาะไปจับเขาก็นี่อ่ะมันก็ทุกข์ไปหมดนั่นแหละอ้าวไม่ยอมให้จับไปยิงกันใช่ไหมเนี่ยมันทุกข์ไปตามคันลองของเขาถ้าไม่จับก็ไม่ได้จับก็แล้วก็เต็มคุกนั่นนะใช่ไหม มนุษย์เนาะไม่ได้พับไม่ได้ซ้อนได้อย่างกับแบงก์อย่างกับสตังใช่ไหมนั่นนะมันไม่รู้จักเต็มคุกกระตังใช่ไหมคนนี่มันเต็มได้นั่นนะจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดนั่นนะแต่ว่าหน้าตาดีไม่ดีสารพัดเดี๋ยวนี้เอามาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นั่นนะจึงว่าสังคมทุกข์เนาะนั่นแหละนี่แหละนักปฏิบัติก็เลยสลดใจในชีวิตของ
ข้างนอกใช่ไหมมากันมากองมาตึกตองในวัดมาปฏิบัติธรรมนะถ้าทำไมมีหลวงปู่ได้เนี่ยเราก็ลองนึกดูทำไมกว่าจะได้เนี่ยมันไม่ใช่จับเอามาขัดนั่นน่ะเอามาขัดเอามาเกาให้เป็นพระอริยเจ้าใช่ไหมแสนยากแสดงว่าทำมาเป็นแสนๆล้านๆชาติได้ไหมกว่าจะมาอ่านี่แหละสัมมาทิฏฐิที่บอกว่าจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตฝึกได้ดีแล้วจิตที่ไม่ส่งออกไปข้างนอกแล้วจิตเป็นธรรมแล้วนะจิตเป็นธรรมเป็นวินัยคิดอะไรก็ไปได้หมดนี่ตามทํานองของธรรม นี่แหละท่านมาโปรดพวกเราแท้จริงเห็นไหม หลายๆพระองค์ที่จากไปหลวงพ่อคำพองกัปปโกก็ดีหลวงพ่อติโสก็ดีเห็นไหมเยอะเนี่ยวัดสังฆทานก็เป็นลานธรรมลานบุญจริงๆนั่นที่ท่านเมตตาลูกหลานมาโปรดใช่ไหมเราก็มีความสุขนั่นนะครูบาอาจารย์อยากให้พวกเราได้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นนะทำไปทำมาสติมันเกิดนั่นนะใช่ไหมสติมันเกิดความละเอียดของจิตมันเกิดเนี่ยนี่นะที่บอกว่าสติปัสสัทธิมันเกิดขึ้นในดวงใจเราใช่ไหมวิชาทิฏฐิมันก็ดับไปมันก็แซงกันไปแซงกันมามันก็ปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมาแล้วตอนหลังมันเป็นสัมมาทิฏฐิได้ก็นี่ก็เป็นบุญของเราใช่ไหมความเห็นถูกความเห็นตรงมาเกิดอยู่ในใจเรานี่แหละความว่างความบริสุทธิ์มันก็เกิดในใจเราได้ก็เป็นบุญของเราใช่ไหมโยมบางคนเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยถึงคราวตายแล้วจะตาขาดแล้วอะไรตาอะไรเนี่ยกลัวบอกว่าถ้าอายุยืนดิต้องบอกอายุยืนนั่นน่ะคนก็ใจเสียได้นั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้ถ้าเกิดเราปฏิบัติเกิดเรามีศีลเรามีภาวนาเกิดเราเห็นไหมมันก็ไม่ตายได้นั่นน่ะเนี่ยหลวงปู่วังองหลวงปู่จรัญบอกว่าไอ้เครื่องบินเครื่องนี้นะมันจะหล่นท่านก็ท่านก็สังเวชว่าอ๋อเขาเคยทำกรรมกันมาจะไปบอกยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาต้องเชื่อมึงสิอ้าวไปบอกนั่นก็บอกว่าคุณน่ะคุณอยากได้กาแฟหรือน้ำชามันพูดแปรไปนู่นเลยนี่คุณเครื่องบินมันจะตกนะนั่นเห็นไหมฉันไม่พูดอะไรตาอะไรคนมันถึงก้าวตายอย่ามานะพรุ่งนี้อย่าไปนะนั่นน่ะฉันก็จะไปใช่ไหมนั่นน่ะพอไปมันล่วงน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะ นี่แหละที่บอกว่าห้ามไม่คนตายก็ไม่ได้บางคนได้ไหมโยม
หลวงปู่บอกแล้วลูกศิษย์ก็ยังไปเอาอีกคนหนึ่งอีกคนก็แบบเดียวกันนี่คุณอย่ามาพูดเลยเรื่องไร้สาระอะไรต่ออะไรคนมันจะถึงก้าวตายเห็นไหมนี่แหละจะไปยืนยันอะไรก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่เป็นนี่ใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่าคำพูดว่ามาสาระมันไม่เกิดเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาเชื่อใจเครื่องเชื่อใจความอิเล็กทรอนิกส์ที่มันดีมันเจริญก้าวหน้านั่นเห็นไหมแต่เขาก็ไม่เชื่อว่ากรรมของคนที่ทำกันมาไม่เท่ากันจึงบอกว่านี่แหละที่ครูบาอาจารย์คารพัฒน์ใช่ไหมที่พูดเป็นธรรมแล้วนี่แหละเป็นมงคลชีวิตของญาติโยมที่เราได้มาตั้งใจมาเนสัญชิกนั่นน่ะตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะที่เรามาดูใจเราใจเรามันปรุงแต่งไม่หยุดใจเราปรุงแต่งไม่มากแล้วเนี่ยบางคนมันลีลงน่ะเห็นไหมบางคนบอกมันไม่นึกไม่คิดอะไรแล้วน่ะเห็นไหมมันไม่นึกไม่คิดอะไร มันกังวลน้อยลงเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติแล้วเจ้าของนั่นแหละจะรู้เจ้าของจะระวังตัวเรานั่นน่ะเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนนั่นน่ะใช่ไหมเป็นห่วงเป็นใยยิ่งคนสมัยนี้ต้องไปทำงานไอ้แฟนก็ต้องไปทำงานไอ้ภรรยาก็ต้องไปทำงานนะเป็นห่วงเป็นใยเผลอก็ล้มเผลอก็ตกน้ำเผลอก็หล่นได้ไหมเด็กมันไม่รู้มันไม่กลัวตกนั่นจึงว่าพวกเรานี่แต่ละคนนี่ถูกพี่เลี้ยงนางนมนะใช่ไหมที่เรียกว่าดูแลมาอย่างดีมนุษย์นี่ใช่ไหมตัดก็เหมือนกันนะมันพยายามระแวดระวังภัยนะภัยจากธรรมชาติภัยจากการกินกันนะใช่ไหมคนละบางจำพวกมันโตกว่ามันก็จะมากินในพวกตัวเล็กนะโอ้โหมันระแวดระวังของมันเนาะนี่แหละเหมือนกันระวังภัยมาปฏิบัติระวังภัยมันมาก้าวมาลุ่มล้อมใจเราทีนี้ถ้าเราจะเจริญรู้ไปเรื่อยจนเราได้ใจว่างใจสงบของเราเรื่อยนั่นน่ะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันสงบเลยนะ7 วันทั้ง7 เดือน7 วัน7 ปี30 ปี40 ปีนั่นน่ะว่ามันจะเข้าทางของมันจนตลอดชีวิตนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่บอกสละเป็นสละตายอดข้าว9 วัน10 วัน3 วัน7 วันกินทีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทรมาน
ก็พออย่างเงี้ยทรมานให้มันให้ความตายมันได้รู้มันได้เห็นมาเอาความตายมาแลกกันเนาะนั่นเห็นมั้ยความทุกข์นั่นน่ะทุกข์มาดูทุกข์นั่นน่ะใช่มั้ยถ้าเราสุขตลอดก็ไม่ได้สุขตลอดมันไม่เกิดอีกนั่นน่ะเห็นมั้ยต้องทุกข์เนาะนั่นน่ะเจ็บคอบางคนเจ็บคอไอนั่นน่ะเห็นมั้ยเป็นอะไรอะทำสินสมัยใหม่ทำสินฝีธรรมลาต้องอะไรอะยาเป่าคอพรตากาไก่มันจะขึ้นขาวธรรมลาเดือยไก่เขาเรียกถ้ามันว่าขึ้นชนกัน มันเจ็บจนตายมันปวดจนตายพูดก็เจ็บคอมันเป็นทุกข์มันเป็นหน้าของเขาเดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เป็นได้นี่บอกว่าอาตมาเคยเป็นแล้วไปอินเดียก็ไม่ได้เอายาไปมาวรเพชรตากแห้งไปเนาะไม่มีอะไรก็อมวรเพชรเนี่ยเมื่อเพชรตาแกงพอรู้จักเจ็บคอแล้วแสดงว่าอันนี้มันต้องเกิดแน่พออมไปอมมาอมมันทั้งวันมันจะคมน้อยหน่อยตาแกง หายมันเคยนานๆจะเป็นสักทีถ้าอยู่เมืองไทยก็ไปเอายาเป่าคอพรตากาไก่ทีละตากาไก่ห่อนิดเดียวบางๆไม่ถึงช้อนชาด้วยห่อต้องสามบาทเดี๋ยวนี้นะนั่นแหละดูดเข้าไปมันเป็นยาโบราณหวานหวานเข้าใจเอมทีนี้ก็มันถูกเข้านี่มันเบาเลยนั่นแหละมันถูกยาแล้วเบามันทั้งวันหายเลยสองวันก็หายแห่ร้อนในตัวร้อนไอ้นี่สิสมัยใหม่ยาผงยาเขียวตาใบห่ออะไรพวกนี้ผงน้ำเต้าทองสี่ชั่วโมงเม็ดสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่เม็ดห้าเม็ดขออภัยไม่ใช่เม็ดเดียวนั่นแหละเดี๋ยวมันหายร้อนในโรคไปฟันโยกหมดปากเลยเพราะร้อนในมากๆไปหมดเลยสุขภาพต้องรู้จักแก้รู้จักสังเกตตัวเองเห็นไหมกินยาหลวงกินมากๆกินข้าวไม่ลงมันยามันเคมีมันเยอะแรงใช่ไหมนี่แหละเราจึงบอกว่าต้องรู้จักแก้ไขนี่นะเห็นไหมว่าเราต้องเรียนแก้ตัวเองด้วยนั่นสังเกตตัวเองนั่นบอกว่าสติก็เหมือนกันให้ใครมาแก้ก็ได้จะบอกได้จะแนะนำทีนี้ก็ที่ญาติโยมตั้งใจฝึกนั่นเพราะว่าเป็นลูกผู้หญิงจะไปเที่ยวทุดงคนเดียวก็ยากนอกจากมีอภิญญามีฌานแบบคุณแม่บุญเรือนเนาะมันถึงจะไปได้ในป่าในดงใช่ไหม ไปบางทีก็ไปกันสององค์เนาะไปแล้วก็ไอ้รองเท้าขาดหมดนะพระนางแกเล่านั่นนะผ้านี่ดำหมดฝุ่นเปื้อน
ความจริงไปแถวภาคอีสานเนี่ยนุ่งผ้าถุงดำผ้าขาวเพราะมันเปื้อนง่ายนั่นเห็นนะถือศีลเนี่ยต้มขาวแล้วมันเปื้อนง่ายบางคนก็เลยห่มมันสีกักๆไปเลยนะมันจะได้ไม่ค่อยเปื้อนนะจึงบอกว่าก่อนออกมาสงสารแม่ชีเปื้อนหมดเดี๋ยวไปจะเล่านะไปทุดงกัน นั่นน่ะแกก็มีสมาธิของแกที่บอกว่ามีสมาธิคนจะมาแกล้งบอกว่าให้มันชักอยู่ตรงเนี่ยจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่เราได้ปฏิบัติธรรมนะทีนี้มันก็ยังบางคนก็ยังสงสัยอยู่นะบางคนก็ไม่สงสัยนะทีนี้ที่ทำแล้วปฏิบัติได้เก่งแต่เวลาตายมันก็เอาอีกนั่นน่ะเวลาตายก็สำคัญใช่ไหมคุณโยมเวลาตายมันปวด มันปวดมันเข้าสมาธิไม่ได้มันเข้าฌานไม่ได้มันก็เหมือนอย่างกับว่าคนที่ไม่เคยฝึกนั่นน่ะโอยไปเลยใช่ไหมเหมือนเนี่ยคนที่ปฏิบัติได้ตายเหมือนเทียนดับคนที่ไม่เข้าสมาธิไม่ยอมเข้าสมาธิไม่ยอมเข้าฌานเวลาตายมันทรมานนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันมีสองอาการที่จะบอกว่าวิปัสสนาล้วนๆวิปัสสนาล้วนๆถ้าได้มันก็บุญแต่มันก็ปวดมันปวดมันเจ็บนะนั่นเห็นมาเพราะว่ามันเข้าไม่ได้มันเข้าสมาธิไม่ได้ก็เหมือนเห็นมันต้องทนอย่างเดียวนี่ทีนี้ก็ลองดูถ้าเราทำได้ทั้งสองทางเนี่ยมันก็ดีเลยนั่นนะมันก็ไม่สงสัยด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยนะถ้าเป็นบุญของเรา เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่า สนามรบมาเกิดนี่เหมือนอย่างกับอยู่ในสนามรบจริงใจนั่นนะที่เราจะได้จะไปทางไหนนั่นน่ะพวกหลวงปู่เปลี่ยนนี่ท่านสบายละเห็นไหมวันนั้นคืนนั้นฟังหลวงพ่อสนองพูดหลวงปู่พุทธทาสก็ปวดทีนี้ก็ไปโรงหมอกันดีกว่าลูกศิษย์นะรักกันนะเนาะรักทุกคนนั่นน่ะครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปท่านรู้แล้วว่าต้องสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ต้องไปแล้วหมอก็ทำให้หลวงปู่สงบไม่ได้นั่นเห็นไหมแต่หลวงปู่ฝึกเอาไว้ได้สงบไปแบบเงียบนั่นน่ะพอออกซิเจนตัวใหญ่มันแรงเราต้องถอดออกซิเจนออกเอาตัวเล็กน่ะหลวงปู่จะไปนั่นน่ะพอนั้นก็ดับออกอ่า
ลมหายใจมันดับเองท่านก็ไม่ได้ดิ้นไม่ได้อะไรเลยบางคนจะตายมือนี่เหมือนนกเลยฝักอยู่นั่นนะสองข้างแม่คุณโยมนี่ตายลำบากเหลือเกินเอ้างั้นสวดมนต์ให้โยมฟังสวดไปรวมครึ่งชั่วโมงน่านึกว่าจะตายฟื้นไม่อีกเนี่ยเห็นนะไม่ต้องให้ออกซิเจนเลยนั่นนะอยู่อีกเป็นอาทิตย์ถึงจะตายนั่นนะเห็นไหมผ้าขาวเกียมมาลงศพมาใส่นะนึกว่าจะตายไม่ตายนั่นนะเป็นมะเร็งวะเป็นมะเร็งไม่กินยาไทยนี่ก็เอาพยาบาลมารักษามาดูแล นั่นนะ ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะเหนือความตายนั่นนะไม่มีใครที่จะเหนือไปได้หรือว่าถึงเวลาแล้วนั่นนะต้องปล่อยต้องวางนั่นนะพอถึงคราวตายจะไปโรงหมอเนี่ยจะทำอยู่นั่นนะปั๊มหัวใจอยู่นั่นนะทีนี้จะตายก็ลำบากเหลือเกินแม่ฟื้นขึ้นมาได้บอกคนอายุมากๆเนาะคือโครงทับผักนั่นน่ะปั๊มหัวใจกันเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าตายแบบสงบฝึกเอาไว้ได้ไหมโยมทำไมเราพูดเรื่องความตายพูดเรื่องความเกิดเรื่องความก้าวหน้าใช่ไหมนั่นน่ะพูดเรื่องก้าวหน้าดีกว่าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้ไงเพราะมันชราลงทุกวันนั่นน่ะเหมือนเนี่ยไปเที่ยวที่ปฐุมบดีพอตอนกลางคืนอากาศมันดีพอเช้าๆนี่มันร้อนหน่อยแสงแดดมันขึ้นแล้วก็ร้อนทีนี้มันยังมีลมพัดอะไรเงี้ยถ้าไม่อากาศดีตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ดีนี่อากาศยังสบายนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นป่านี่สำคัญป่าไม้อะไรต่ออะไรถ้าเราปลูกกันไว้เยอะๆเห็นไหมก็ทำให้ช่วยอากาศในเมืองได้คนอยู่ในเมืองนี่พอไปแล้วหูมาทำไมมาไม่เคยเข้าป่าพอเข้าไปแล้วโอ้โหทำไมมันดีเหลือเกินอากาศทุกคนบอกไม่อยากนอนเลยอากาศมันดีเหลือเกินตีหนึ่งตีสองแล้วก็ยังไม่อยากนอนนั่นเห็นไหมชีวิตต้องมาทำงานต้องมาเห็นไหมต้องมาต่อสู้นี่จึงว่าอากาศก็มีส่วนได้ช่วยคนเห็นไหมนั่นน่ะธรรมชาติช่วยคนนั่นน่ะเราก็บอกว่าปลูกพิกุลปลูกที่มันหน้าแล้งมันผัดทีละใบไอ้ไม้ผัดทีละใบปลูกเอาไว้มั่งเถาวัลย์ยาทำซุ้มเถาวัลย์ที่เป็นยาแล้วก็ไปนั่งในซุ้มเถาวัลย์ใครไปก็ไปแฝนกดคนก็ชอบไม่ต้อง
ทำเหมือนป่าไม่ต้องปลูกกุดมากใช่ไหมลงทุนมากโยมก็เบื่อไปภาวนากันอย่างนี้นะ เพราะว่าเห็นไหมมันลงทุนเยอะแล้วก็ผุกันไปแต่นั่นแหละเราก็อาศัยที่เขาสร้างกันก็เหมือนว่าอันนั้นเขาก็บุญไปทำมันไม่มีอะไรมันก็เกาะบุญทานบารมีนั่นสร้างเยอะๆใช่ไหมในเมืองเขาก็เกาะบุญไปนั่นเกาะบุญทานเหมือนอย่างทำห้องน้ำก็ดีอะไรต่ออะไรวัดสังฆทานต้องทำนั่นเพราะผู้คนมาเยอะมาทำบุญกันนั่นเดี๋ยวเราจากกันไปหมดแล้วมันก็เห็นมะอาศัยโลกใบนี้นั่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเรายังมาเกิดนั่นถ้าเราไม่มาเกิดก็ไม่เป็นไรเราก็ไปนิพพานแล้วก็สบายเนาะนั่นมันก็ไม่ต้องกังวลเห็นมะเหมือนอย่างไอ้เจ้คนนั้นว่าแหละทำบุญมาเข้าวัดมา 3-40 ปีนั่นนั่นทำบุญตั้งทานนี่ตายอย่าตายแม่ชีก็เตือนสติให้ปล่อยวางนะปล่อยวางอารมณ์นั่นแหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปติดยึดกับลูกหลานทำใจได้เวลาตายแล้วก็มาเข้าฝันมาเผาเราด้วยนะอะไรต่ออะไรก็มีน้อยเนาะที่ตายแล้วก็มาเข้าฝันบอกอย่างเนี้ยเขาบุญเราก็ทำมาตลอดทำไมเรามาตายซะละเราก็นึกว่าโยมยังไม่น่าตายเหมือนคน 3-40 คน 60 ฝ่าเห็นนะ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเรามาพักเดียวเรามาพักเดียวเรากลับแล้วเห็นไหมนั่นแหละลุงปู่ต่างๆเห็นไหมอายุมากแล้วลุงปู่อะไรจันแสงจันอะไรนั่นอยู่ทางไอ้เชียงดาวนู่นเนาะ105ปีแล้วเนี่ยบอกลุงปู่ก็บอกว่าเนี่ยวัดสุดท้ายแล้วที่มาสร้างให้ลูกศิษย์เห็นนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมทุกคนต้องจากกันไปนั่นสร้างบารมีกันเท่านั้นนะนะทุกคนแรงก็หมดไปถอยไปนั่นนะเอาอะไรกันได้ใช่ไหมนั่นนะที่หลวงปู่บอกว่าอายุมากแล้วนั่นนะดาววัดตุ้งแต่ก่อนเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่อยู่มาถือศีลกันบางคนเชื่อนะแม่ห้องน้ำก็ทำให้ไอ้งัวควายก็เอามาผูกไว้ทำต้นไม้กินก็กินข้าวในวัดอาบน้ำในวัดแล้วมันก็ว่าหลวงตาไม่ดีแล้วจะมันจะเอาดีทางไหนนั่นเห็นว่าหลวงพ่อทางวานเข้าใจพูดเนาะนั่นเห็นว่าเนี่ยก็เหมือนกันนะทางโลกเนาะบางคนก็ถูกใจคิดไม่ถึงอะไรต่ออะไรพอจากไปแล้วก็คิดถึงกันนั่นนะเสียดายกันอย่างนั้นที่ตอนอยู่หลวงพ่อทำไมไปช่วยแต่ที่อื่นนั่นนะทำไมที่วัดของเรา
ไม่ช่วยอะไรต่ออะไรแต่ก็คนข้างวัดไม่เข้าวัดก็มีนะเห็นไหมท่านก็สังเกตอะท่านละเอียดนะนั่นนะจึงบอกว่าคนที่จริงใจต่อครูบาอาจารย์นั่นนะท่านก็รู้คนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นร้อนเป็นหนาวครูบาอาจารย์ป่วยเจ็บนั่นนะบางคนเห็นมาก็ไม่ธรรมดาบางคนกันนั่นนะเคยช่วยเหลือเคยเกื้อกูลกันอะไรต่ออะไรนั่นนะทีนี้ก็เอาบางคนเห็นมาคนนี้ต้องทำแผนกนั้นแผนกนี้นะทำโรงทานช่วยเหลือสังคมนะครูบาอาจารย์บางคนนะนั่นนะมันเป็นหน้าที่กันมาเกิดนะถนัดยังไงอะไรต่ออะไรนี่นะจึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นนะมนุษย์จะอดทนอะไรต่ออะไรนั่นนะแบบโยมสังเวียนว่านะทำบ้านั่นแหละไม่มีใครถือสาทำได้เห็นไหมอดทนนั่นแหละอยู่วัดการปฏิบัติธรรมมาจะให้ดีตลอดนะมันไม่ได้นะนั่นแหละจะให้ดีเหมือนผ้าพับไว้ที่ว่านั่นแหละมันก็ต้องมีบ้างนั่นแหละถึงบอกว่าบางคนนี่เห็นไหมแม้ฉันมาฉันทำบุญต้องเยอะจะให้น้ำถวายน้ำสักแก้วหรือมาเลี้ยงไม่มีเลยไม่มีน้ำใจเลยเฉยกันหมดนั่นนะเห็นไหมทีหลังไม่มาเอาของเอาอะไรมาถวายมันไม่ค่อยมีหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อท่านนองไม่มีอาสาเนี่ยวัดสังฆทานสังฆทานนี่เหมือนไอ้อะไรเขาเรียกว่าจิตอาสาหายากนั่นนะพอเวลามีงานนั่นนะเห็นว่าบางคนกูอยากจะนั่งกูอยากจะเป็นนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็ว่าเนาะนั่นนะบางคนต้องหานักเรียนมาแต่ที่ทำบ้านนอกนะหานักเรียนมาอาสาพวกตายกก็ทำไม่เป็นนะเห็นไหมนั่นแหละบางคนเอาบุญนี่ตอนหน้าเตียวหน้าฝันทำยากบางคนนั่นนี่แหละสารพัดอะโยมลองนึกดูวัดเรามันเหมือนวัดอะไรนะวัดเปิดนั่นเห็นไหมเข้าได้ทั้งหมดรอบทิศทางนั่นนะใช่ไหมแม้กระทั่งของหายมันก็หายได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเรียกว่าน่าสงสารนั่นนะถ้าคนเราอะเห็นไหมจ้องกันนั่นนะมันทีเผลอหรือว่าคนดีเนสันทิกกันเยอะสมัยก่อนนะก็นั่งดูไอ้คนไหนมีโทรศัพท์30,000-40,000นั่นนะรับกูก็ไปเลือกเอาบางคนนะเขาก็มาเล่าไอ้เราไม่ได้ไปนอนเนี่ยญาติโยมเยอะๆใช่ไหมเราก็ไม่รู้ญาติโยมก็มาเล่าให้ฟังท่านข้อมูลง่วงนอนเนาะหลับไปนั่นแหละเรียกว่าของมีค่าไม่ขาดสตินิดเดียวอย่าไปเสียใจมัน
นั่นถ้ามันหายไปแล้วก็นึกว่าเออเราให้ทานไปเผลอไปซะแล้วลืมไปซะแล้วเห็นไหมขนาดมีตู้เซฟอยู่ในบ้านมันยังมาไขเอาเลยจะมายังมาตัดเอาเลยอะไรต่ออะไรนั่นนับภาษาว่าเนสันชิกบางคนง่วงนอนแล้วอะไรเงี้ยหลับเผลอไปแล้วอะไรต่ออะไรความหลับไม่รู้ตัวแล้วน่าสงสารนี่นะจึงว่าสารพัดอะโยมที่อย่าไปคิดน้อยใจว่าเราไม่มาแล้ววัดทำให้ของหายช่วยอะไรเราไม่ได้นั่นนะช่างมันนะเรายังไม่ได้ถึงนั่นนะธัมโมสังโฆนั่นนะเห็นไหมเรายังไม่ถึงนั่นนะเหมือนครูบาอาจารย์ว่าแล้วมันถึงแล้วใจมันถึงเนาะใจมันถึงใจมันสู้นั่นเห็นไหมใจมันไม่ท้อแท้นั่นเสียข้างนอกจังมันเสียทรัพย์ข้างนอกไม่เสียใจไม่หดหู่ใจนั่นนะแล้วมีความสุขใช่ไหมบ้านเมืองที่เขาลบกันเห็นไหมเวียดนามเวียดกงอะไรตะก่อนลบกันนะเห็นไหมมันน่าสงสารเนาะมันเก่งเป็นนักขุดมันคงเคยเป็นพวกเก่านั่นน่ะขุดได้ขุดใต้ดินมาไปได้ไม่รู้กี่กิโลก็ได้อะไรต่ออะไรมันไม่ร้อนยังไงไม่รู้เก่งเหลือเกินนั่นแหละเราก็เลยพูดขำๆมันจัดก่อนมันเคยเป็นปวกมันไปได้มันข้ามทะเลข้ามอะไรได้ไอ้พวกขุดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขุดด้วยเครื่องนั่นน่ะขุดใต้ทะเลอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่ามนุษย์น่ะโลกที่บอกว่าโลกมันกลมๆไปทำให้โลกมันพุ่นได้ทำให้โลกมันเป็นรูได้อะไรตาอะไรนั่นน่ะอยู่บนดินไม่พอนะอยู่ไปเที่ยวบนอากาศไม่พอเอาออกลงใต้ดินด้วยนั่นเห็นไหมต้องเอารถวิ่งใต้ดินมันจะได้ไม่ติดมันจะได้ไม่ขัดนั่นน่ะสารพัดอะที่ต้องการสะดวกแต่คนมันก็เยอะใช่ไหมมันไม่ใช่น้อยนั่นทุกคนต้องการตามสะดวกทุกคนต้องการความเร็วก็เลยทะเลาะกันชนกันตีกันอะไรต่ออะไรเกิดจากความรักนั่นเสียดายนั่นก็เลยทะเลาะกันเมื่อมันชนไปแล้วก็ชังมันเถอะพวกเรายังไม่ตายนะขอโทษกันเนาะนั่นนะมันก็มีความสุขนั่นนะโลกใบนี้ชนกันแล้วก็ฆ่ากันยิงกันสารพัดนะนะแล้วแต่ใครจะสติมากสติน้อยนะใครจะบ้ามากบ้าน้อยใช่ไหมบ้ามากก็กูหน้ามืดตามัวแล้วฆ่ากันดีกว่าใช่ไหมนั่นนี่แหละสังคมเมื่อเกิดสารพัดเนี่ยสังคมชาวภาวนาชาวพุทธนะชาวพุทธชาวคิดมันก็หลวงปู่ก็บอกนั่นแหละใช่ไหมมันก็วัฒนธรรมมันเดียวกันเราก็ไปแยกว่าเราเป็นนู่นเราเป็นนี่ก็เลยไม่ได้ใครกูจะต้องเป็นอย่างนั้นกูจะต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยทุกข์นะนั่นความจริงอ่ะคนนิพพานไม่ทะเลาะกัน
คนมีศีลมีกฎหมายนั่นน่ะเคารพกฎหมายก็ศีลหน้าเท่านั้นเองก็มีความสุขใช่มั้ยนะเพราะทุกคนไม่เคารพไม่รักพ่อรักแม่ต้นใหญ่ลืมพ่อลืมแม่เราเก่งกับพ่อแม่เห็นไหมคนสุดท้ายก็เป็นอ่อนอดให้พ่อแม่เห็นไหมไม่ต้องเขียนจดหมายไปเลยเมื่อเราเป็นคนเก่งไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมเรานั่นแหละเราเป็นนักเก่งเห็นไหมกินอดกินยากยังไงก็ทนเอาเพราะมันยังไม่ได้ไปศึกษาในคุกเห็นไหมนั่นน่ะเราศึกษาในวัดยังไม่พอนะใช่ไหมบางคนวัดมันก็ไม่ค่อยมานั่นน่ะไม่ต้องหาคนนู้นคนนี้นะแล้วเราจะว่าเราเก่งได้ยังไงนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นที่เราลองนึกดูแกเรานึกเอานะนั่นน่ะถ้าเราอยากเป็นคนเก่งไม่ต้องให้พี่ให้น้องมันลำบากนั่นน่ะเพราะเรานั่นน่ะใกล้เราเป็นอยากเป็นไก่ป่าไงใช่ไหมขันก็ขันอยู่ตัวเดียวน่ะขันแข่งกันอะไรกันตีกันไก่ป่าธรรมชาติเห็นไหมเป็นพญาเป็นตัวเดียวน่ะเหมือนพญาลิงนั่นน่ะใช่ไหมฝูงหนึ่งมันมีตัวเก่งตัวเดียวมีสองตัวต้องสู้กันนั่นไอ้เก่งไอ้กวางก็เหมือนกันมีขาวเอาไว้ฟิตกันเองไม่ได้เอาไปฟิตกับใครแม่ธรรมชาติอันนี้มันสร้างมาผิดเนาะมันไปสู้กับเสือสิเข้าท่าหน่อยพอเห็นเสือแล้ววิ่งจุดเลยใช่ไหมมันผิดมันสร้างเขามาไว้ฟิตกันเองสู้กันเองหัวแตกเมื่อไหร่ก็ไอ้เจ้าเสือเป็นกรรมการนั่นนะใช่ไหมโยมเหมือนพ่อแม่เป็นกรรมการใช่ไหมลูกๆไปทะเลาะกับคนอื่นนะทำไงอ่ะจะต้องเสียเงินเสียทองไม่เสียเงินเสียทองก็ถูกจับนั่นเห็นไหมไม่ต้องกลัวสิเนาะนั่นอ่ะไม่ต้องเครียดใช่ไหมไปเครียดทำไมอ่ะก็เราเก่งใช่ไหมโยมนั่นอ่ะถึงว่าเมานี่สำคัญเมาแล้วไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วใช่ไหมเป็นสุภาพอะไรก็ไม่รู้ ใช่ไหมเป็นไม่ใช่ภาพยนตร์เนาะตีกันได้ตังค์เนาะต่อยกันฆ่ากันได้ตังค์แต่ข้างนอกจอนี่มันมีแต่เสียตังค์เสียชื่อเห็นไหมหรือเสียชื่อเสียงนั่นน่ะวงตระกูลเห็นไหมนั่นไม่กลัวนั่นน่ะกินไม่ได้บุญกูไม่รู้หรอกน่ะเป็นธรรมเนนนะบวชเนนคุยกันกว่าอีกคนหนึ่งเป็นคารวาสกูไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงไม่เคยทำบุญเห็นไหมเกิดมาได้ยินพูดกันโหหน้าตาเหี้ยมเกียมเหลือเกินอำนาจบาปมันเยอะเหลือเกินนั่นน่ะคนนี้สร้างบาปมากๆนี่มันจริงๆเนาะมันเหมือนอย่างกับผีอะไรซาตานนั่นใช่ไหมโยมมันไม่เป็นผู้เป็นคนนั่นน่ากลัว
ห็นแล้วยังไม่กล้าอยากเข้าใกล้คุยไม่รู้เรื่องเนาะนั่น17 18ก็โอ้โหน่ากลัวเหลือเกินนั่นน่ะนี่แหละจึงว่าที่เรามาปฏิบัตินี่แหละเอาผีเอาผีเอาสางออกไงนั่นน่ะเอาผีเอาสางออกจากใจนั่นน่ะเอาโจรร้ายมันอยู่ในใจเรานั่นน่ะเห็นมั้ยโจรร้ายน่ะเอาความมัวเมาออกจากใจเรานั่นน่ะไม่มีอาฆาตมาดร้ายนั่นน่ะใช่มั้ยโยมอาฆาตเราก็ไปผูกพยาบาทนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะฆ่าเก่งในที่สุดในโลกเห็นไหมก่อนดีนั่นน่ะตายแล้วก็ยังคิดถึงกันนั่นน่ะพระอริยเจ้าไม่อยากให้ตายนั่นน่ะอยากให้หลวงปู่รอยยิ้มหลวงปู่แค่ยิ้มแค่ทักทายก็ดีใจไม่ต้องเทศมากเห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆแม่ทำไมเสน่ห์ของท่านนั่นน่ะบุญของท่านเต็มแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมทะเลาะกันอาฆาตกันข้าวสักจานก็แบ่งกันกินไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะนี่สังคมในวัดมีความสุขที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครไม่ทำเราก็ทำของเราเราเป็นผู้แพ้เป็นพระเนาะผู้ชนะเป็นทุกข์นั่นเนาะใช่ไหมทุกข์อยู่ในใจเห็นไหมทุกข์นั่นแหละถึงบอกว่าผูกใจไว้ก็สิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจนั่นแหละบางคนเนี่ยเรามาวัดเนี่ยเหมือนมาดูใจเราไม่ต้องทำงานถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ฝาดลานวัดไอ้ใบไม้มันเยอะเนาะออกกำลังกายนั่นน่ะทุกข์เนาะบอกว่าบางคนนี่ฝาดมาตอนหนุ่มๆฝาดจนเจ็บจริงๆที่หัวไหล่เนี่ยฝาดทุกวันแล้วก็แกล้งพูดกับพระหน้าแรงก็โค่นให้หมดหน้าฝนก็ปลูกใหม่ใบไม้มันร่วงแต่ว่าฝาดทุกวันเราไม่ไปบิณฑบาตก็เราก็ฝาดตั้งแต่เช้าจน3 โมงเช้านอนตะไมอยู่ภูคาด้วยนะใบไม้มันเยอะนั่นนะยังกับพระธาตุฝังไม่ต้องฝาดมากนั่นนะยอดดอยมันมีพระเจดีย์เป็นปูนอะไรเงี้ยมันก็ต้นไม้มันน้อยหน่อยข้างล่างภูเขามันถึงเยอะๆทีนี้ก็ไฟไหม้ก็ช่วยกันดับเอาไว้ก่อนก็จะคอยจะลักจุดกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจุดเนี่ยไม่ดีจุดป่าเนี่ยปุ๋ยมันหมดใบไม้เนี่ยถ้าทุกปีเนี่ยมันสร้างแผ่นดินมันสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ต้นไม้น้องๆจะเกิดมันก็ตายหมดพอปีหน้ามันโตเป็นวาถ้ามันถูกไฟมันก็ตายไปเอามันก็แตกขึ้นมาอีกก็โดนไฟมันก็ตายไปนี่ธรรมชาติอยู่ป่าเราอยู่ป่าเราก็รู้เลยอ๋อต้นไม้สักต้องถูกไฟมันถึงจะโตอะไรต่ออะไร
ก็ว่ากันไปเนาะนั่นน่ะที่นายได้ไอ้ต้นเล็กๆเท่าๆนิ้วก้อยนี่มันตายอยู่นั่นน่ะมันแตกขึ้นมาแล้วมันก็ตายแตกขึ้นมาแล้วก็ตายนั่นน่ะก็เลยไม่ได้เหมือนในหน่อไม้เนี่ยปีหนึ่งไม่ไปเก็บมันอ่ะโอ้โหมันขึ้นไม่รู้จักตีห้าสิบหน่อเลยไม่ได้สักปีไม่ได้สักต้นมันมีสิบกว่าต้นกับสิบกว่าต้นอยู่นั่นนะกลัวมันจะตายเขาก็ปีนี้ขอร้องนะไม่มาเก็บปีเดียวแล้วโอ้โหถ้ามันอนุรักษ์สักปีสองปีนี่ไอ้ไม้ลวกนี่เพียบเลยในเขาโยมที่เราเห็นนะ นี่นะถ้าอยู่ป่าเราก็เห็นไหมจงอางก็อยู่กับพวกเรานั่นแหละตามป่าตามเขามันไม่มาไล่กวดพระงูหงงูเห่าพอมันจะออกมาเนี่ยโยมมันจะดูก่อนนะมองดูว่ามีใครเดินมาไอ้ตอนใบใบมันจะออกไปหากินหรือจะไปไหนของมันจะดูก่อนนี่มันชูคอดูก่อนแล้วก็ได้เห็นนั่นไงที่ว่าเห็นงูเห่างูแมวเสาก็อยู่ตามวัดนั่นมันก็ไม่มาทำอะไรกับพระอยู่ตามลืบตามหินนั่นช่องหินอะไรต่ออะไรนั่นอยู่มีความสุขนั่นแม่ชีบอกวันดีคืนดีมันเลื้อยมาอย่างกับปี๊บเลยตัวใหญ่พวกงูพวกนาคหรือไงไม่รู้แม่ชีก็บอกนั่นน่ะบางตัวมันยังกับถังน้ำมันออกมาเล่นน้ำพอเดือน11 12ไอ้ออกมานี่งัวตื่นเลยเขาผู้การทีนี้ก็เอาสินะไอ้ตัวไหนหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็รถไปเหยียบมันตายจะมาเข้าก็มาเข้าฝันเนื้ออะไรเราปล่อยเรือไปเล่นน้ำมันก็มาฆ่าไอ้คนเอาหนังไว้ขายพัดลูกเมียไปเลยไม่กลับมาเลยพระจีต้องมาบวชนะมาบวชให้เราทำพญานาคถึงแกก็เอาสตังมาทำเกล็ดงูบอกเองต้องไปเขาสร้างนะสร้างพญานาคก็มาทำเกล็ดให้เขานะอะไรต่ออะไรเรียนมามันนี่แหละคนเก่าๆที่เราไปอยู่เขาก็เล่าให้ฟังบางทีเนี่ยขึ้นไปนี่มีขนมจีนมีอะไรให้กินเห็นไหมมาบางคนก็ลงมาอีกวัดอีกข้างเขานั่นแหละฉันขึ้นไปนี่มันมีบันไดนะฉันลงมาทางเนี้ยมันไม่มีบันไดเอ๊ะทำไมมันมีบันไดมันมีลับแหล่ลงมาทางบันไดลับแหล่แล้วมันก็ไม่มีบันไดนั่นน่ะเนี่ยมันของลี้ลับมันเป็นยังไงมันเห็นเป็นบางคนไปอ่ะนกสวยตัวเขียวๆอะไรตาอะไรมาวิ่งอยู่แถวหน้าพระเนี่ยเขาก็ไม่มีใครเห็นนั่นน่ะวันดีคืนดีไปเงียบๆเขาก็เห็นดีนั่นน่ะพอคนมันมากเข้าไอ้ที่ได้ยินเสียงระนาดเสียงอะไรมันก็เงียบไปเหมือนกันไม่ค่อยได้เห็น
ที่บอกว่าเด็กๆไปหาหน่อไม้ไปไหมไปเที่ยวไหมไปเที่ยวบ้านเมืองเราไหมไอ้เด็กๆมันก็กลัวนะเนาะก็ไม่กล้าไปบอกว่าไอ้ฝาผนังนี่มันปิดปึ้งกลายเป็นหินหมดเลยนั่นน่ะชวนเด็กๆไปเที่ยวบ้านเมืองเขานั่นน่ะเขาบอกหนูไม่กล้าไปหนูก็กลัวเหมือน9ขวบ10ขวบอย่างเงี้ยเขายังมีตัวตนนะนั่นน่ะแต่ต้องแบบไปแล้วไปเงียบๆแบบไปเที่ยวหาหน่อไม้ที่ไอ้สิมาลัยอะไรน่ะที่ภูพานนั่นน่ะโอ้โหพาเงินพาทองเต็มเขาหมดเลยเห็นครั้งแรกก็ยังไม่กลัวแล้วครั้งสองก็เห็นอีกเต็มเขาหมดเลยทีหลังไม่กล้าขึ้นเลยบอกโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมให้เห็นได้แต่ไอ้ที่หลวงพ่อสนองไปสร้างวัดกันนั่นน่ะหลวงปู่ฟันหลวงปู่อะไรหลวงปู่มั่นก็ผ่านมาทางนั้นน่ะมันเขามันทำไมก่อนมันคงจะเงียบอ่ะน่ะที่บอกว่าสมัยรัชกาลที่หนึ่งจะเอาไตรเกียรมาเอาคงจะเอาสมบัติอะไรต่ออะไรมาจะไปที่นครพนมก็ป่วยกันหมดทีนี้ก็เลยแวะมาทางนั้นเห็นภูเขาลาดลาดก็เลยไปสร้างเอาไว้ไปกองหินไว้เขาก็เลยมูลธาตุนั่นน่ะไม่ได้บอกปูนนั่นน่ะพอเวลาผู้ก่อการร้ายมันจะยิงกันก็ไปเอาหินนั่นแหละเอาไปทำบังเกอร์แล้วเวลานั้นก็เอามาคืนก็ว่างั้นนั่นน่ะเพราะมันไม่ได้บอกปูนเห็นไหมก่อนดีใจบุญก็เอาไปหาหินมากองกันเป็นพระเจดีย์น่ะเห็นมาคุณโยมจึงบอกว่ามันเห็นกันคนละอย่างคนเราจึงบอกว่าบุญเนี่ยบุญที่คนเราเนี่ยต้องเข้มต้องงวดเหมือนในคนล่อนแล่นนะได้นิดเดียวก็ทิ้งไม่ได้เห็นนะได้แค่สองสามไม้ขีดก็ต้องเอาเพราะมันเป็นทองนะเห็นไหมมันได้นิดเดียวก็ต้องเอาแต่มันร่อนทั้งวันบางคนก็ได้เป็นบาทโชคดีนะบาทหนึ่งก็ต้องเอานั่นแหละใช่ไหมทองนั่นแหละเมื่อมันมีค่าเมื่อรวมกันแล้วมันมีค่านั่นแหละยังไม่รวมกันก็เหมือนมันน้อยเหลือเกินนั่นแหละมันก็ไหลมาไกลนะแต่แม่น้ำกกเขาก็บอกว่าทองมันไม่ 100% แต่มันเป็นเกล็ดเหมือนแร่ทองดังนั้นแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ทอง 100% มันเหมือนกอง 70% อะไรคนก็ไม่ค่อยล่อนบางสายมันก็เป็นทองล่อนมันจะกระโดดออกเหมือนปลาเลยใครมีบุญก็มันก็ไม่ไปคนไม่มีบุญมันกระโดดออกทองหลวงพ่อนันก็เคยไปเที่ยวตำบลน้ำคงไปเที่ยวทุดงกันไปท่านก็เล่าให้ฟังอยู่นะแร่มันก็ตักติดทองมันนั่นแหละเห็นไหมมันก็เหมือนมีพวกเทพรักษาของเขาเป็นอย่างเงี้ย จึงว่า
พระหนุ่มๆเนี่ยได้มีประโยชน์ไปเที่ยวนะไปเที่ยวหลายๆที่ได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยได้เห็นความที่ถ้าเป็นหนุ่มๆก็บางคนเมาเป็นเหมือนหัวหน้ากันไปเลยนะหัวหน้าแก๊งอะไรต่ออะไรพอมาบวชแล้วก็นะเห็นมากเห็นผิดเห็นถูกเข้าอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยสัมมาทิฏฐิจึงบอกว่าเป็นโลกุจัยนั่นน่ะบางคนก็ไม่สร้างอกุศลทั้งหลายเห็นไหมบางคนก็สร้างไว้ซะเยอะเลยอะไรต่ออะไรที่บอกว่าแม้กระทั่งตกปลามีตะเบ็ดเปล่าๆก็ปลาก็มากินเรานี่มันชักจะมากกันเนาะมันชักจะบาปมากบวชดีกว่านั่นเห็นนะคิดบวชดีกว่าเป็นหนุ่มๆก็คิดบวชได้บางคนมาบวชแล้วก็ทนความไม่คนนู้นว่าคนนี้ว่าไม่ได้ตู้ลูกผู้หญิงไม่ได้เห็นไหมลูกผู้หญิงกับทนกับรักวัดกับพวงวัดบางคนลูกผู้ชายไปว่าไว้วันหลังไม่ได้เห็นหน้าเลยนะบางคนเนี่ยคุณโยมเป็นอย่างนี้เนาะงานยุ่งมั่งอะไรมั่งสิบปี20 ปีนะไม่มาเลยก็มีนั่นที่มานี่จำไม่ได้จากกันไปนานเห็นไหมทิศว่างงจำจนไม่ได้เปลี่ยน10 ปีนึงก็เปลี่ยนไปนั่นเหรอบางคนบอกเราจำไม่ได้จริงจริงเราไม่ได้ไปเย่อหยิ่งอะไรก็ว่าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยอะไรต่ออะไรเห็นไหมกับพระก็เอา อย่าว่าแต่คารวะด้วยกัน30-40 ปีนี่เห็นไหมออกวัดมาเนี่ยมันก็ได้ไปบ้านเนี่ยก็ลืมกันหมดทีเนี้ยเข้าไม่ถูกเลยโยมบ้านมันติดกันหมดทั้งเส้นเมืองการไปบ้านเจ๊ที่เรารู้จักญาติญาติกันแล้วก็มาโปรดเราบ้างนะมานั่งกรรมฐานกันบ้างเนาะนี่แกก็70-80แล้วเนี่ยคนนั้นเห็นไหมไม่นั่งรถมาจำไม่ได้ไม่เห็นไหมบ้านมันเยอะมันก็ขายกันหมดนั่นไอ้โทรศัพท์เราก็ไม่ได้ติดต่อแกก็มีฐานะเนาะนั่นบางคนเห็นไหมมีฐานะแต่กวัดกพระกเจ้าผมไม่สนใจนั่นเห็นไหมจะมาก็มาจะไปก็ไปนั่นจะยกมือไหว้ก็แสนจะยากนั่นสู้เรารวยแล้วเรามีสมบัติเรามีที่ไร่ที่ดินเราเยอะบ้านเราก็ใหญ่โตไม่ต้องสนใจนะบางคนมันก็เป็นนิสัยเนาะเหมือนป้าพอกันเลยนั่นแหละลูกหลานเอ้ยพระมาแล้วนั่นแหละเอาน้ำอะไรมารับแขกนั่นแหละมาทำบุญกันเนาะนานๆท่านจะมาพาลูกพาหลานมันไม่สนใจครับเราก็บอกโอ้โหเห็นมาสู้วัดสังฆทานไม่ได้เห็นไหมญาติโยมวัดสังฆทานกลัวพระจะอดเห็นไหมไอเรานึกเจ้คนหมอไปโปรดป้าหน่อยเถอะเราก็รู้เลยจากกันมา30 กว่าปีดูสิป้าจะ
ดีใจไหมเป็นมะเร็งอยู่ที่เตียงแล้วเขาก็ไม่ได้นึกเลยว่าเออท่านจะสร้างอะไรฉันจะช่วยมั่งไอ้เจ้นั่นบอกฉันไม่อยากไปวัดกลัวกลัวพระจะชวนทำบุญน่าเห็นไหมโอ้หน้าสงสารมากนี่นะโยมได้ยินอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วจะโปรดยังไงต้องเหาะดำดินไปได้แล้วก็เข้าท่าหน่อยใช่ไหมโยมแม่ท่านนี่มาเหนือเมฆเหลือเกินเหาะไปได้หรือว่าดำดินไปได้นั่นนะคนนะคนนี่น่ากลัวมากนะอย่าว่าจะหมื่นจะแสนนะใช่ไหม20 บาทยังทำไม่ได้อะบางคนนั่นนะ100 บาทเห็นไหมแหมไม่ได้เจอกันเป็น10 ปีไอ้เมียจะทำให้ผัวดุต้องขนาดเราไม่เข้าบ้านเลยใช่ไหมแม่ข้าราชการรู้จักกันมาเห็นไหมอยู่หน้าอำเภออะไรต่ออะไรโอ้ยน่าสงสารมากเอาไว้กินเหล้าดีกว่าเห็นไหมเอาไว้ตีไก่กินเหล้ากันดีกว่าแล้วเราจะไปรู้เหรอว่าสร้างทานเห็นไหมอ๋อที่ว่ารวยชาติเดียวสบายชาติเดียวมันเป็นอย่างนี้เองเนาะนั่นน่ะแล้วจะมาฝนฝ่ายเหรอถ้าอยู่สุพรรณไอ้หลวงปู่เปลี่ยนเนี่ยจะไปเผาไงกันเนี่ยเห็นไหมไม่ฝนฝ่ายจ้างก็ไม่ไปอ่ะใช่ไหมกูกินเหล้ากันดีกว่าเรื่องอะไรอ่ะเราอยู่หน้าอำเภอมันสนุกกว่าเวลาเลี้ยงส่งกันก็กินเหล้ากันฉลองมีดนตรงดนตรีกันอยู่อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเลี้ยงส่งเลี้ยงรุ่นอะไรนั่นน่ะคุณโยมมันเรื่องของโลกใช่ไหมทีนี้เรื่องของชาวตำเนี่ยจะมาสนใจยังไงนั่นน่ะทีนี้ศีลธรรมมันก็ไม่เอามาต้มมาแกงกินถ้าพูดเป็นผลหมากรากไม้ใช่ไหมนั่นน่ะเอามาทำยาเอามาต้มศีลธรรมนั่นมันก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมเราสบายแล้วเราเป็นราชการนั่นน่ะอะไรตาอะไรนั่นตัวตนมันก็ใหญ่ใช่ไหมน่าสงสารมากเป็นยังไงนี่นะถึงบอกว่าอาตมานะกลัวมากกลัวจริงๆที่คนที่เขาดูถูกเหยียบยามความดีเนี่ยกลัวมากนั่นแหละหลวงพ่อสนองยังบอกเดินกูกันลมไปให้ดูเลยอยากจะเห็นก็เอาลมบังเดินออกจากหมู่บ้านนะคนนี้ไม่สนใจบุญกุศลภาวนาไม่ให้เห็นเลยนั่นแหละถ้าไม่เห็นตลอดชีวิตเนี่ยตายก็ไม่ได้เห็นนั่นใช่ไหมตอนลมบังไปอยู่ถ้ำมีดีกว่าท่านเคยเล่าใช่ไหมประวัติท่านก่อนนี้ไม่บุญไม่สนใจนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะนักศึกษานั่นน่ะเห็นนะบางคนนี่เขามีนิสัยเห็นไหมลำบากเขาลำบากเขาก็รู้จักเข้าวัดบางคนนี่เข้าวัดมาต้องกับเด็กๆ7-8 ขวบมาภาวนากับป้าเห็นนะ
มาภาวนาเดี๋ยวหนูจบปริญญาแล้วหนูช่วยแม่สร้างบ้านให้แม่อยู่เห็นไหมโลกกตัญญูนั่นลูกก็ไม่นานเห็นไหมตายจิบอายุ25ก็ไปแล้วนั่นเห็นนะว่ารีบมาสร้างบุญรีบมาสร้างความดีนะหลวงพ่อสนองอยู่มานี่เห็นไหมเราได้บางคนน่ะเขามันก็ได้สนใจแล้วนั่นน่ะประวัติคนนั่นน่ะนอกจากคนโน้นคนนี้บ้างใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าการมาอยู่วัดมารับใช้เด็กๆมาประเคนของพระอะไรตาอะไรโตขึ้นเป็นสาวไปทำงานอยู่อเมริกานั่นน่ะที่ว่าทำงานสถานทูตหุงข้าวต้มแกงเก่งนะโอ้ไม่อยากให้กลับแหละเห็นไหมทำงานอยู่นั่นเลยนั่นได้กินอาหารไทยกันเห็นไหมโอมาม่าก็ชอบอาหารไทยกันไปเลยอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกใช่ไหมนั่นน่ะคนเราอ่ะเห็นมั้ยนักปราชญ์ก็มาจากเห็นมั้ยติดพุทธไทยสวรรค์ใช่มั้ยนั่นน่ะติดแต่ที่ว่านักลบอะไรในพลในพันก็มาจากอยู่วัดกันให้พระอบรมศีลธรรมกันอะไรต่ออะไรเรียนไปด้วยใช่มั้ยไม่งั้นมันก็จะเรียนเป็นเมาเฟียกันอย่างเดียวตีกันนะทำไมเนี่ยเนี่ยนักเรียนตีเกียนนักเรียนตีกันใช่ไหมไม่ยอมหยุดนั่นนะน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยว่ารุ่นสู่รุ่นนั่นจึงว่าเห็นไหมรุ่นสู่รุ่นจะทำยังไงอ่ะให้เขาเป็นนกที่บินเสมอเชื่อหัวหน้าใช่ไหมนกมันไปตามหัวหน้ามันหัวหน้ามันเก่งนะมันมีผู้นำมันหลงกันไอหัวหน้ามันก็บินไปตามพรรคพวกแกนะตัดสังคมนั่นถ้าเขาไม่ตายดูเราก็ไม่รู้ชีวิตสัตว์ใช่ไหมโยมไอ้เป็ดไอ้เปิดเนี่ยมันนู่นไปออกลูกอยู่ยอดเขาอยู่ตามตะง่อนป่ามันห่วงมันรักลูกมันกลัวตัวอะไรจะมากินแม่เป็ดอยู่ในน้ำนกเป็ดน้ำอะไรพวกเล็กๆมันคานลงมาเห็นไหมหล่นลงมามั่งคานลงมากว่ามันจะถึงน้ำใช่ไหมโอ้โหความพยายามของแม่นะอยากให้ลูกเนี่ยพ้นภัยแต่ลูกเห็นว่าลูกโง่ใช่ไหมลูกโง่ก็ตีกันเลยนะมันก็ไม่พ้นภัยพ่อแม่พ้นภัยไม่ตีกันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ไอ เห็นไหมพ่อแม่รักลูกมากอยากให้ลูกสบายนั่นเองนั่นแหละพ่อแม่ก็ออกหน้าทีนะใครจะมาลูกมาตังแกลูกเรานอกจากไฟป่าใช่ไหมมาเผานั่นแหละแม่ก็ต้องทำใจแล้วไฟมันมาหาลูกนั่นเห็นไหมบางทีเห็นไหมสัตว์มันโตได้ยากมากนั่นต้องก็เป็นไข่เลยมันก็มากินนะแม่มันสู้ไม่ได้เห็นไหมน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมมันรักแต่
มันรักษาไว้ไม่ได้นะแสดงว่าเขามีบุญบุญรักษาธรรมชาติรักษาทำให้สัตว์สารพัดสัตว์ที่จะหากินนั่นแหละโยมเหมือนพวกเรานี่แหละรักตัวกลัวทุกข์จึงหาคนต่างนะอะไรเป็นที่ดับทุกข์นั่นนะอะไรเป็นที่ดงฉลาดนั่นนะถ้าพูดง่ายๆใช่ไหมโยมเรามาดงฉลาดของคนฉลาดนั่นนะไม่ฉลาดก็ไปสินะเราก็ไปกินเหล้าเมายาอยากไปเต้นก็ไปเต้นกันก็ไปเถอะนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละแล้วเลยบอกว่าอะไรอ่ะที่มันจริงจังนั่นแหละที่มันจริงใจไปเล่นการพนันกันนั่นแหละจริงใจใช่ไหมเขาจับจริงจะรู้ตำรวจจับนะมันเยอะมันมาหน้าตู้แล้วเห็นไหมผู้หญิง30ผู้ชายสิบคนก็มีเห็นไหมผู้หญิงมากเขาไปอีกหนีไม่ได้เขาจับได้พอดีตำรวจเขาล้อมมาไว้ถึงจะได้รู้ใช่ไหมเนี่ยบอกว่ากีฬาในล่มใครล่ะอยากจะไปทำงานใครล่ะอยากจะไปหวดหญ้าไปขุดดินใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะลูกเหมือนกันลูกพนันนั่นน่ะใช่ไหมลูกพระเหมือนกันแต่มันลงเงินคนละอย่างใช่ไหมลูกเนี่ยมันลูกเหมือนกันลูกพระเนี่ยลองนึกดูคุณโยมกว่าจะได้ตังค์หมดหิวก็ไม่หิวจิตมันมุ่งไงจิตมันก็เพ่งออกนั่นทำไงเราจะได้สตังค์น่ะเห็นไหมทำไงเราจะมีลาภวันนี้เห็นไหมพระเจ้าไม่สนใจเขาจะหามศพออกไปแล้วมันก็ยังเล่นกันอยู่นั่นไฮโลนะไม่ว่ากลางวันกลางคืนใครตายกูเอาแล้วกูก็ตั้งลงกันใช่ไหมไอ้ตะนั่นน่ะท่านอาจารย์ทองหายเขานายโยมพระบ้านไกลมานั่นน่ะเราก็บอกมาเกมจะเล่นวันนั้นกันพอทำบุญเสร็จนั่นแหละล้างหมดใช่ไหมเอาบาปมาล้างนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเป็นทั่วหมดอ่ะเป็นไปทั่วหมดนั่นแหละเป็นเพื่อนศพไม่ได้พูดสักหน่อยว่านี่เจ้าจงเอาพนันมานะมาเล่นเป็นเพื่อนเรานะเราตายคนเดียวใช่ไหมเราเหงาเหลือเกินนั่นเห็นไหมมันก็ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งนั่นเอาเหล้ามากินกันนะแม่พ่อเราทำบุญยังสมเกียรติเลยทำน้ำขาวไว้4-5ตุ่มเอาไว้ เลี้ยงกันน่าปลื้มใจบอกทางโลกพอกลับไปก็เล่าให้ฟังเราสลดใจนะท่านขาดเหลืออะไรบ้างกับผมจะได้ช่วยท่านไม่ได้พูดเลยเอามาเสนอให้เราฟังเราสลดใจเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติ
มันเป็นอย่างนี้นะบ้านกำนันเขาฆ่าไก่บวชลูกชาย400-500ตัวก็ว่าได้ไอ้งัวอีก2ตัวอะไรต่ออะไรบวชถึงบรรษาเปล่าก็ไม่รู้เราก็ลืมแล้วนะนั่นแหละเห็นไหมล้างหมดล้างบุญไปหมดติดหนี้นะติดหนี้บาปเข้าไปอีกอย่างนั้นเนี่ยมันก็สนุกแบบโลกใช่ไหมโยมที่นี่เรียบๆที่นี่สบายที่นี่มีตะลอยยิ้มแห่งความดีนั่นนักปฏิบัติใช่ไหมแม่ป้าคนนั้นตาย80ฝ่ายังกับเพิ่งใส่ลงเลย7วันไม่บุบสลายเลยเห็นไหมนักภาวนาโอ้ยเราดีใจแม่ทิดนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าวัดเนี่ยเราดีใจแม่ปฏิบัติกันอย่างนี้เราดีใจเหลือเกินแม่คนนี้ไปดีของแกใช่ไหมโยมป้าเราลำบากเนาะป้าถือศีลแล้วยังก็ไม่รู้ถือศีล5แล้วยังไปเยี่ยมป้าเรามั้งแต่เดินจงกรมอยู่ธรรมวัดจีนนั่นศาลาจีนแกก็มาแอบดูข้างรั้วนั่นแหละเกือบๆเดินๆก็ยังไม่นอนเดินจงกรมอยู่นั่นน่ะแกก็เลยมาคุยมาร้องไห้ฟังบอกว่าลูกบางทีมันผ่อนรถไม่ทันมันก็ดุแม่มึงรถอ้อยขับรถอ้อยลูกป้านะป้าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งศีลธรรมนี่แหละเราพึ่งได้เราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวใจเขาโตแล้วเขาก็ทุกข์ขึ้นมาก็มาใส่แม่นั่นเห็นนะอารมณ์ป้าถือศีลนะภาวนานั่นนะป้านี่ดุนะป้าตอนสาวๆใครพูดไม่ดีนี่ตีได้ไม่คานเลยนะนั่นพวกหนุ่มๆค้าขายป้านี่ดุนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่กลัวใครอ่ะที่เขาบอกว่าไอ้รถเจ๊กอ่ะสมัยก่อนพวกญาติบางคนหรือไปไหนวะว่าขี้หมู2กองพูดภาษาจีนป้าพวกนี้เขาฟังเขารู้เนี่ยมึงเอาขี้หมูไปทิ้งมึงไม่ต้องเอาสตังค์เด็ดเลยไม่กลัวหรอกดีแหละที่เขาเล่าเนี่ยแบบเดียวกันนะพูดไม่ดีพัดตีเลยญาติกันเนี่ยทำเป็นเมาเฟี้ยงในสักกระเบือเลยขอไปนั่นแหละตกเลยโอ้โหผู้ชายต้องยกมือไหว้หายเมาเลยมันเห็นมานี่แหละไอ้ความโกรธเนี่ยเห็นมาถ้ามีปืนก็ปืนกันแล้ว
ช่ไหมโยมดีว่าสักกระเบือนั่นน่ะเห็นมั้ยฟังเลยนั่นนี่แหละไอ้โทสะหลายใช่ไหมโทสะกุศลไม่มีใช่ไหมโทสะมาภาวนามันยากนั่นนะแม่ญาติพี่น้องหลวงพ่อสามวัดไม่ต้องใครแล้วสองข้างเนี่ยมาทำกฐินพระป่าก็พอแล้วตู้อาจารย์ทำหมีไม่ได้ก็โปรดญาติได้ทำบุญเห็นไหมก็รวยญาติเรานี่มันเห็นไหมเรามันมาคนเดียวแบบอย่างนั้นน่ะคุณโยมยากเพื่อนบ้านก็ไม่สนใจอ่ะนานๆไปทีด้วยยิ่งไปกันใหญ่พออายุมากเข้างานมันเยอะเข้าอีกนั่นใช่ไหมอยากไปทุกบ้านสงสารพอเอ็นมาไปยากเหลือเกินนั่นน่ะอะไรตายายที่รู้จักกันตายหมดอยากเห็นหน้าก็ตายไปหมดแล้วอะไรตาอะไรแม่ลุงพ่อมาถามนี่มีแต่คนตายหมดเลยเพราะเราไม่ก็ได้กลับบ้านเห็นมานั่นน่ะเขาก็ไม่ได้มาเห็นมาเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยป้าตอนหลังเวลาตายไม่ต้องไปไว้วัดจีนนะไปเผานะไปเผาวัดไทยนะแม่ตายนะเห็นไหมพอเวลามาให้ลูกเห็นครั้งเดียวเป็นสาวมาเลยนุ่งกระโปรงมาสีขาวมาเลยตอนนั้นก็ไม่หมายเลยป้าเห็นนะเราดีใจนะตอนเด็กๆอยู่ใกล้ๆบ้านกันนั่นแหละได้เห็นได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรต่ออะไรหิวขึ้นมาก็ไปบ้านป้านั่นนะแกทำขนมขายไงทำขนมจีนอะไรต่ออะไรนะขนมจีนก็ต้องฆ่าปลาแต่มาคนโบราณฆ่าไปฆ่าไก่ฆ่าปลากันอะไรนะถ้าไม่ไปปฏิบัติไม่ถือศีลภาวนามันจะไปไหนอะโยมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมไม่เอาเลยใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ญาติญาติกันไอ้คนนั้นก็ตายไอ้คนนี้ก็ตายมันบางคนก็เคยบวชแต่มันก็นั่นแหละพอออกมามันก็กินเหล้าเมายากันน่ะบางคนนี่แหละคุณโยมสังคมผู้ดีสังคมผู้ดีมาปฏิบัตินั่นน่ะใช่ไหมมาทำสติหน้าใสนั่นน่ะโยมบางคนใช่ไหมบอกเจอหลวงปู่ศิลาโอ้ทีนี้เหมือนนะคุณธรรมเพิ่มขึ้นนั่นน่ะหน้าตาพองเลยทีนี้มาผิดกับวันนั้นเห็นไหมปัญญามันเกิดนี่แหละที่เรียกว่านักบุญจริงๆนักปราชญ์ใช่ไหมพยายามทีนี้งานเข้าพอไปปฐมบดีนะอย่าลืมนะบอกดิฉันด้วยนะจะได้มาภาวนางานทัวร์จีนเข้าไงเก้ารีสอร์ทแกนะน้ำใสอะไรนั่นป่าสวยน้ำใสนะมันอยู่ชายน้ำเนี่ยใช่ไหมโยมไปไม่ได้เราบอกได้ทำบุญกับพระนั่นเห็นไหมมีแล้วก็ไปไหนอ่ะ
ขาก็ได้ช่วยสังคมนั่นเห็นมาไอ้คนนี้ไม่ช่วยสังคมเห็นมามันก็นั่นแหละไอ้องค์ไอ้อ่างนั่นแหละใช่ไหมอนาคตมันก็หลงไปนั่นแหละหลงแบบไอ้องค์ไอ้อ่างนั่นแหละพอจะทำบุญก็เสียดายเสียดายทรัพย์เวลาตายก็เห็นว่าทรัพย์มันก็ตีกันนั่นเห็นว่าตีกันทะเลาะกันน่ะเป็นความกันบางคนนั่นแหละแล้วว่านี่แหละทางสงบที่เรามาเข้าวัดมาเห็นมาครูบาอาจารย์น่ะก็ดักไว้เหมือนกันน่ะทางนู้นเขาก็ดักน่ะดักให้ไปเข้าวาเข้าครับไปหาทุกข์นี่วัดสังฆทานก็ดักให้คนไปสวรรค์นิพพานพยายามต้อนนั่นอย่าไปต้อนออกใช่ไหมต้อนเข้าไปสวรรค์นิพพานให้ได้นะอดทนใช่ไหมโยมนั่นก็มีความสุขของเราเนาะนั่นเห็นไหมไอ้คนป่าเถื่อนเห็นไหมมันก็ฆ่ากันกินเนื้อกันนั่นน่ะคนในป่าถ้าเห็นไหมกินตับกินปอดอะไรต้มกันมั่งย่างกันมั่งนั่นน่ะจนเขาต้องไปทางบ้านเมืองต้องไปชวนแม่มันฆ่าคนแม่มันใจร้ายนั่นน่ะนั่นแหละมันนุ่งผ้าอะไรตาอะไรใช่ไหมมันไปหมู่บ้านคนมันก็ไปลักมีดลักอะไรเขาไปอะไรตาอะไรคนป่าเนาะนั่นเขาก็ถ่ายให้ดูว่าน่ะเห็นว่ากว่ามันจะรู้จักใจไม่บาปใจไม่ร้ายนั่นน่ะเห็นไหมแล้วทีนี้เจ้าเป็นคนเมืองแล้วเจ้าจะก็เห็นไหมเจ้าจะคนไปหาคนบาปใช่ไหมไปหาบาปเข้าไปในจิตใจเขาใช่ไหมเขาไม่ได้หาความดีนะใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่ได้เอาตามพระอริยเจ้านั่นน่ะมันเอาไปตามปากมันนั่นน่ะใช่ไหมกูจะกินหมากูจะเมาใครจะมาเมาสู้กูไม่ได้อะไรตาอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ป่ะแล้วก็อยากจะให้ลูกเมียเนี่ยดูแลเมาแล้วก็อยากให้เขาให้คนโน้นเมาใจคนนี้เมาใจโหป้าเบื่อเหลือเกินเนี่ยเห็นป่ะไปทำมาป้าที่เราไปเจอนะก่อนอยู่บ้านนอกนะไปปฏิบัติป้าภาวนานี่แหละรักตาตินนั่นน่ะเห็นไหมฉันอยากจะไปอยู่นู่นนะเขาแดนนู่นนะมันสงบดีมันไม่ต้องเจอผู้เจอคนเห็นนะลูกหลานก็เรียนไงตอนหลังก็มาแปลภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยแปลเป็นฝรั่งเศสนั่นบอกว่าแม่ลำบากนะหนูเนาะเลี้ยงลูก7-8คนบางคนนั่นน่ะไปร่อนแร่ไปทำทุกอย่างป้าภาวนาเนาะนั่นน่ะไปเจอกันไปเจอแถวสี่มงคลนั่นน่ะป้าบุญมีก็เลยภาวนาเลยต้องน่ะลูกได้เป็นเจ้าคุณนั่นน่ะเป็นเจ้าคุณอยู่เมืองการนั่นน่ะเป็น
จ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคุณก็ไม่อยากเป็นเจ้าคณะจังหวัดแกก็เหนื่อยนะอายุมากอ่ะแกก็เอาพ่อแม่ไปไหว้พระไหว้พุทธกยาไปทุกคนเหมือนกันได้ไปทุกคนนั่นน่ะนี่เนี่ยถ้าเองอ่ะบ้านเองมันทำไมเป็นอย่างนี้บ้านป้าทำไมเป็นอย่างนี้บวชกันถือศีลกันหมดนั่นน่ะปฏิบัติกันนี่แหละถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่เป็นนักปราชญ์สินะนั่นน่ะเวลาตายเวียนเมนแดดร้อนๆฝนตกลงมานั่นน่ะสองคนเลยโยมผู้ชายก็จะตายก็เผาที่วัดตายเห็นไหมว่าเราไปเผาที่นู่นนะถ้าตายนะลุงลูเป้นะลูเป้เขาก็ตัดตานั่นนะเห็นไหมชอบตอนหลังเป็นนายพานเป็นอะไรกันนั่นนะทำไปทำมาต้องถือศีลนะไอ้กระทิงมันฟิดแกนะปากนี่ขาดเลยนะไม่อีกนิดเดียวฟันมันเกี่ยวฟันได้ก็ตายลุงลูเป้ก็ตายท่านยิงกระทิงไม่ได้กินนะบอกตายฟรีเลยกระทิงลุงลูเป้แกป่วยเขาแล้วสิไอ้นั่นน่ะต้องพาไปเมืองการอะไรตาอะไรสมัยก่อนมันลำบากเนาะช้างนี่กินซีกตัวเดียวใช่ไหมนอกจากนั้นกันเน่าหมดก็บอกกินกันไม่หมดบ้านมันน้อยสมัยโบราณก็เล่าป้าอยู่ยังไงเสือมันมาแล้วทำไงก็วิ่งเข้าคอกสิทำไร่ทำนาทำคอกไว้เนี่ยเห็นไหมถ้าแกไม่เล่าให้ฟังเราไม่รู้นะภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเห็นไหมไม่ทำไร่ทำนาพวกผู้หญิงเสือมาก็วิ่งเข้าคอกนั่นนะโอ้โหลำบากกับพวกเราเหลือเกินนั่นน่ะอยู่ป่าอยู่ดงมันเงียบเนาะเราไปเดินทุดงไปเห็นลูกสาวเขาตำข้าวเขากระเดื่องเขาร้องเพลงกันเด็กๆร้องเพลงตำข้าวกันไปเรายังนึกเขามีความสุขนะอยู่บ้านนอกกินมะเขาไม่ต้องกังวลอะไรมากเห็นนะคนนู้นคนนี้ช่วยกันต้องเรียนจนจบเห็นนะไอตัวเล็กเนี่ยตอนที่เราไปตอนนั้นนะที่ว่าเรียน อะไรภาษาฝรั่งเศสนั่นนะตอนนั้นยัง 4-5 ขวบได้มั้งไปเรียนหนังสือคาเล่คาเล่เนี่ยนะนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นว่าตอนหลังไฟดีนั่นน่ะเห็นไหมได้จะเกิดที่ไหนขอให้เกิดปัญญาใช่ไหมเกิดปัญญากุศลนั่นน่ะบางคนเห็นไหมกินเหล้าบอกว่าหนูพอสักทีนะ40-50 ปีแล้วเลิกมันทันทีเลี้ยงแพะเลี้ยงเพอะไม่ต้องไปเลี้ยงมันเนาะเมื่อบางคนยังเลี้ยงอยู่มันก็บอกว่าเดี๋ยวหนูไปเป็นแพะแต่ตัวหนึ่งก็500ชาติถ้าไปฆ่ามันอีกใช่ไหมนั่นเราก็ไม่อยากให้เลี้ยงใช่ไหมนี่แหละทุกคนเลือกไม่ได้เลือกที่เกิดเลือกที่ทำมาหากินไม่ได้ไปตามกันอะไรต่ออะไร
นั่นเห็นไหมไปตามบาปถ้าตามไปทางบุญมันก็บุญไปนั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะตอนเรามีชีวิตเนี่ยเราเลือกเดินได้นะโยมเนาะนั่นไม่ให้บาปมันมาสิงใจเราไม่ให้ทุกข์มันมาสิงใจเรานั่นนะให้มันสะอาดนั่นนะเห็นไหมที่หลวงตาว่าน้ำบนใบบัวบอนบัวเนี่ยมันไม่ติดใบบัววิ่งไปวิ่งมากิ้งไปกิ้งมาได้แต่มันไม่ซึมเข้าไปนั่นน่ะกิเลสมันซึมไม่ได้นั่นน่ะความหมายได้ไหมโยมความหมายมันซึมไม่ได้นะมันรู้เท่าทันของเขาแล้วหลวงปู่นั่นน่ะท่านถึงว่าท่านมีหน้าที่มาช่วยสมเคราะห์โลกเมื่อยามบ้านเมืองจุกเข็นอะไรต่ออะไรต้องปรารถนามาได้มาปรารถนามาเหน็ดเหนื่อยก็ต้องไปบ่ท่านก็พูดให้ฟังเหนื่อยแล้วนะเทศแล้วก็เหนื่อยแล้วหมดแรงแล้ววันนี้เอาเท่านี้นะครึ่งชั่วโมงกว่าเห็นไหมเนี่ยพรุ่งนี้มาอีกอ่ะหลวงปู่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปรับสตังค์ไปรับทองน่ะเห็นไหมช่วยชาติแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วยธรรมดาช่วยแล้วก็มีอุปสรรคใช่ไหมบางคนหลวงตาจะเอาไปเข้าพกเข้าหอหรือเปล่าหลวงตาจะเอามารวมกันก็ไม่ให้รวมเห็นไหมมารวมกับเราสิเอาแต่เราไปรวมกับเขาท่านไม่เอาท่านฉลาดเห็นไหมทำไปทำมาท่านก็ทำของท่านได้นั่นแหละทำชนะอัตธรรมท่านว่างั้นนั่นแหละทำได้ยากเห็นไหมจึงบอกว่าปลื้มใจเนาะที่เจ้าคุณพระครูช่วยกันเจ้าคณะตำบลอำเภอก็เอาช่วยกันบางทีโยมก็ร้องเพลงให้ฟังก่อนเอาหลวงเสือเจ้าคุณพระครูอะไรก็ทำกันน่ะเห็นไหมพระเล็กพระน้อยแม่ชีทำกันไปทำมาทอง13ตันนี่ก็ไม่ใช่เบาใช่ไหมไม่ใช่13บาทใช่ไหม นั่นน่ะเป็นนันตันน่ะใช่ไหมตันเอโลอะไรอ่ะบาทละร่วม30,000ใกล้เลยใช่ไหม20,000-30,000โยมมีกำลังเห็นไหมมานะธรรมเนี่ยนี่แหละมานะปฏิบัติเนสัญชิกเห็นไหมทองเนี่ยมันยังเห็นรูปธรรมแต่ปฏิบัติเนสัญชิกนี่มันจะชิกกับเราเมื่อไหร่เนาะใช่ไหมมันจะว่างเมื่อไหร่ใช่ไหมนั่นนะว่างเมื่อไหร่เราก็น่ะเราก็เข้าถึงทงใจสินะน่ะเที่ยงแล้วนั่นนะเห็นไหมทำไว้ดีแล้วนั่นนะใช่ไหมนั่นนะมันเอ็นไปเอ็นมาแล้วก็รู้มันน่ะมันนี่แหละหาความที่สะอาดบริสุทธิ์นั่นเห็นไหมเหมือนในดอกบัวมันเกิดในคนตมแต่มันชูช่อของมันแล้วมันสะอาดนั่นน่ะมันไม่ถูกเต่าปลากินนั่นความหมายเหมือนใจผู้ปฏิบัตินั่นนะไอ้อะไรอ่ะบัวใต้แผ่นดินมันไม่ยอมขึ้นนั่นใช่ไหมมันหนาอะไร84,000ยอดใช่ไหมบางคนน่ะไอ้ลูกดื้อๆที่มันกินม้านั่นนะ
ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ไอ้พวกนี้มันพวกหนา 84,000 โยชน์นั่นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมาลองนึกดูก็แล้วกันเปรียบเทียบเนาะนั่นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเราลองนึกดูในใจของพวกเราก็แล้วกันอดหลับอดนอนพยายามนั่นเห็นไหมพยายามเราก็ต้องดูเหมือนกันใช่ไหมเราก็มีเรดาร์ใช่ไหมไอ้ก็ไอ้นั่นมันเรดาร์ข้างนอกอันนี้มันเรดาร์ส่องเข้าไปข้างในส่องเข้ามาในใจเราไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวระลึกรู้เนี่ยใช่ไหมส่องเข้าไปข้างในใจเรานั่นที่หลวงตาว่าไปหลงป่าไปหลงตาหาทางออกไม่ได้แม่บอกให้มาทางนี้นั่นนั่นเห็นไหมที่บางทีก็บอกว่าลูกวัดตีมาจีตาเอบอกให้มาเรียกให้ตื่นนั่นต้นไม้มันหักใส่กุดนั่นล้มหมอโอ้โหเห็นไหมพระบางองค์ครูบาอาจารย์นั้นเล่าตื่นในไอ้นั่นแหละตื่นมาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ตื่นมาก็ออกมาดูสิที่นายได้ไม้มันล้มใส่นั่นน่ะไม้มันโค่นมาใช่ไหมบางองค์มีบุญก็เป็นได้เทวดานั่นน่ะธรรมะบันดาลนั่นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นน่ะทำไมคุณแม่บุญเรือนล่วงลับไปแล้วเขาไม่มาเกี่ยวข้องนั่นน่ะญาณทัศนะที่นี่น่ะที่อภิญญาญาณใครมีใครใจดีใครใจบริสุทธิ์นั่นนะเห็นไหมเขาก็มาได้เองอย่ายุ่งไปดูเขาโอ้ยน่ากลัวนั่นนะเห็นไหมแม่บุญเรือนไม่พูดอย่างนี้คนมันก็ไม่กลัวใช่ไหมนะพอทำก็ไปหายได้นี่ยอมยาแกเล่าให้ฟังนะใช่ไหมคุณยอมว่าคุณแม่บุญเรือนรูปใครเนาะกระดาษอะไรเนาะมาตกอยู่บอกเก็บขึ้นมาโอ้แม่บุญเรือนก็เอาไปติดตัวไว้แม่ชีนะอยากจะพ้นทุกข์ก็ให้มันเพียรมากๆเห็นมั้ยให้เพียรมากกันนี้นั่นน่ะเห็นมั้ยทุกวันนี้แกก็ไปหาป่าหาดงภาวนานั่นเห็นมั้ยน่ะกระดาษใบเดียวสอนใจลูกผู้หญิงได้ใช่มั้ยกระดาษคือรูปคุณแม่บุญเรือนน่ะรูปเล็กๆแกเห็นมั้ยโอ้รูปคุณแม่มาเก็บติดตัวไว้ทีนี้ก็เลยแม่ก็มาเข้าฝันบอกอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องทำความเพียรให้หนักกันนี้น่าเห็นไหมแต่โอเอไม่ได้ใช่ไหมโยมนั่นแหละลองดูก็แล้วกันน่ะอย่างนั้นคนเขาจะศรัทธาได้ยังไงอ่ะหลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดหลวงพ่อโตนะแม่เหมือนแนวหน้าเลยฮะหลวงพ่อทวดนั่นน่ะนั่นแหละท่านบอกว่าหลวงพ่อสนองบอกนะคนมีสัจจะนะแม่รุ่นเรือนนะอภิญญาเนี่ยเป็นตัวสัจจะพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแม่เดือนนี้แม่
ขอ 70,000 เลยกันนั้นก็เอาไปทำอย่างอื่นแม่จะไปสร้างโบสถ์เห็นไหมลูกผู้หญิงเป็นแม่ชีเห็นไหมพอบรรลุธรรมสูงๆแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นแม่ชีแล้วเพศุนีก็ไม่ต้องเป็นเห็นไหมถือศีลข้อเดียวพระอรหันต์น่ะถือศีลไม่ทำบาปหลวงปู่พุทธาใช่ไหมใจดีใจเฉยนั่นนะใช่ไหมบาปก็ไม่เอาแล้วบุญก็ไม่เอาแล้วเหนือบุญเหนือบาปน่ะเห็นไหมน่ะพระอรหันต์ยังยืนยันให้พวกเราฟังนั่นน่ะเราก็ทำไปสินะทำไปให้ถึงแบบหลวงปู่บุตรดานั่นน่ะเราถึงแบบหลวงปู่บุตรดาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สิเนาะว่าเออทุกข์มันเข้ามาไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นกิริยานั่นน่ะทุกข์มันก็กินท่านใจท่านไม่ได้แล้วท่านมาโยมถ้าเรายังโดนกินใจได้เราก็ยังทุกข์ของเราใช่ไหมโยมมันก็ยังถึงใจเราได้น่ะกิเลสอะไรต่ออะไรมันถึงใจเรามันกินใจเรามันเกาะใช่ไหมปวกมันขึ้นบ้านนั่นแหละจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมน่ะมันจะกินบ้านพังลงมาใช่ไหมบันไดบันเดยนั่นน่ะนี่ว่ามนุษย์ทุกร้อยแปดนะทุกร้อยแปดลุงบอกว่าทุกแค่ลมหายใจไงที่หลวงปู่ศิลาว่าโยแค่มีลมนั่นน่ะหมดลมหลวงปู่ก็ไปเออจริงเนาะนั่นน่ะนี่หลวงปู่หนูญาติพรุ่งนี้ก็เผาแล้วไปไม่ทันนะน่ะเห็นไหมกิจนิมนต์ที่โน่นที่นี่มั่งอยากไปทุกองนั่นนะใช่ไหมเอามีบุญนะชาวสังฆทานก็ให้มีเวลาให้มีปัจจัยไปกันนั่นนะเห็นไหมอยากไปนั่นน่ะอยากไปนมัสการอยากไปเผานั่นน่ะลุงนั่นน่ะเห็นไหมตัวต้นวัญญาตหลวงปู่คูณเห็นไหมเผาแล้วทุกคนเออคนนี้ดีใจกันน่ะพวกสัมมาทิฏฐิก็ดีใจไอ้พวกวิชาทิฏฐิมันก็ไม่สนใจนั่นน่ะนะจะร้อยคูณพันคูณข้าก็ไม่สนใจข้าเมาดีกว่านะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าอ๋อโลกนี้มีแค่นี้แหละมีดีกับทุกข์ไงนั่นนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะนั่นนะบาดตังกตานไม่ดีโค่นต้นไม้ให้หมดสิใช่ไหมทีนี้เราร้อนจีเลยไม่มีที่อาศัยอ่ะกูไม่มาแล้วใช่ไหมนั่นน่ะมีให้ทึบว่าต้นไม้เย็นถ้าลองเอาน้ำรดเขาสิลองเอาน้ำรดพื้นเขาทีนี้เรานั่งเย็นน่ะนั่นน่ะน้ำมันดูดกันได้ไหมคุณโยมเราบอกว่าไม่ลกวัดสังฆทานลกได้ไหมตัดได้หมดนั่นน่ะว่าไม่มีเสน่ห์เลยได้ไหมโยมร้อนไม่ไหวนั่นน่ะไปวัดร้อนๆมีตะปูนได้ไหมนั่นน่ะมีตะซีเมนต์นั่นร้อนนั่นน่ะเหมือนอียิปต์นั่นน่ะต้องไปอยู่ในแอร์อยู่ข้างนอกนี่โอ้โหกล้องยัง
หยุดเลยว่องตายตายลูกผมร้อนมันร้อนจัดเห็นมันนั่นน่ะไปอยู่เหอะโยมนี่แหละถ้าเดือนหน้ามันร้อน47องศาโยมก็หาก้อนหินก็ได้โบกปูนก้อนหินมันเย็น นั่นน่ะใช่ไหมตายแน่ร้อนมากๆก็ตายนั่นน่ะหนาวมากๆก็ตายนั่นน่ะเอ็นมาต่อไปเขาว่ากันน่ะมันจะเปลี่ยนขั้วทางยุโรปมันจะร้อนไอ้ทางนี้มันจะเป็นหิมะทางเชียงรายจะเป็นหิมะโอ้โหเล่นเอามานะตรงตานงัวควายนั่นแหละนะนั่นน่ะไอ้งัวควายลำบากใช่ไหมนั่นน่ะหนาวมากๆก็อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ในคอกอยู่ในตึกนั่นน่ะเห็นมาบอกว่าปฐมวันดีไม่ต้องไปปลูกมากปลูกไอ้ที่รับรองพระไว้หน่อยทำเหมือนในป่องไฟนั่นแหละทำเหมือนยุโรปไว้เอาไว้เวลามันหนาวนั่นแหละใช่ไหมฟืนเราเยอะปลูกไว้ที่กินเหล็กไม้ตะแกอะไรก็ได้ละสองท่อนสามท่อนได้คืนหนึ่งเลยเยอรมันไปอยู่โอ้โหเดี๋ยวไปเติมฟืนเดี๋ยวไปเติมฟืนกับฟืนมันไม้สนนั่นนะโยมเนาะใส่เต็มเตาสองสามชั่วโมงเกลี้ยงนั่นนะเห็นไหมเนี่ยที่ไปอยู่เยอรมันเนาะโอ้โหมันเย็นนั่นนะ5นาทีเท่านั้นต้องเข้าเลยไม่งั้นตัวแข็งแน่เพราะมันเหมือนยังไงเราก็อยู่กับตู้เย็นนั่นเองมันจนเป็นหิมะนะลงนั่นน่ะลำบากนะน่ะมนุษย์ชาติเด่นมาถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนว่ามันเปลี่ยนนั่นแหละที่หนาวมันจะร้อนที่ร้อนมันจะหนาวเปลี่ยนกัน จะทำให้สัตว์ลำบากทำให้เห็นไหมเอาอะไรกันไปได้น่ะเราไม่ได้ชนะธรรมชาติแต่ไม่ยอมนี่แหละเราหนีเกมตัวหนีภาวนาเนี่ยอะไรนะฝึกไงฝึกอย่างมากมายนั่นนะจะไปเตะบอลก็ต้องฝึกใช่ไหมจะไปต่อยกับเขาก็ต้องฝึกนั่นนะนี่แหละเรามาฝึกภาวนาเนี่ยหลวงปู่บอกว่าอย่าให้มันกลับมานะกลับมาเห็นไหมอย่าให้มันมาหาทุกข์อีกใช่ไหมให้มันเดินก้าวหน้าไปนั่นนะภาวนาให้มันก้าวหน้านั่นภาวนายังไงอ่ะมันถึงจะดีวันดีคืนนั่นใช่ไหมหลวงพ่อพาสุขหลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อบุญทรงสมัยก่อนท่านบอกว่าดวลกันเลยนะเขียนหนังสือวันนี้ไม่นอน3วันแข่งกัน3วัน3คืนอะไรเอาแข่งกันนะเห็นไหมทำความดีนั่นนะเห็นไหมจนนี่นะพอทำได้แล้วก็ถวายนั่นนะเห็นไหมไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นั่นนะนะใจของท่านนั่นนะสุขภาพ
จของท่านดีแล้วนั่นเห็นไหมโยมนั่นที่ท่านบอกว่าแม่บุญเรือนบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าแม่นิมนต์ไปบ้านไปฉันข้าวที่บ้านอะไรต่ออะไรไม่ไปพอบอกแม่ว่างเมื่อไรก็ไปนะเออไปเดี๋ยวนี้บังคับไม่ไปเห็นไหมท่านฉลาดเด็ดไหมเนี่ยอุบายพระอริยเจ้าไม่ต้องไปบังคับท่านน่ะเห็นไหมพวกเรานั่นเนี่ยบุญมันเกิดแล้วใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะท่านไม่ต้องง้อเราต้องง้อใช่ไหมต้องง้อครูบาอาจารย์นั่นน่ะครูบาอาจารย์มาโปรดนั่นความดีที่ท่านเนี่ยเราก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ทุกวันนั่นน่ะได้ยินได้ฟังได้เลี้ยงกันได้ทำบุญนะทำบุญพระเก้าองค์ก็ดีนั่นน่ะหลวงปู่มาใส่บาตรทุกเดือนอะไรเงี้ยนั่นน่ะไอวิชาทิฏฐิมันก็ว่าทำบุญไม่รู้จักเลิกนั่นน่ะสวดไอบางคนไม่เข้าใจสวดไม่รู้จักเลิกนั่นน่ะเนี่ยตรวจได้ยอมได้ปลุกเสกสินะปลุกเสกทางใจให้มันขึ้นใจใช่ไหมยายบางคนหลงทำไงจะแก้ได้นั่นน่ะแม่นางก็มีอุบายที่บอกว่าชักเชือกนั่นน่ะพุทโธพุทโธนั่นน่ะแต่ไอ้ยายทำอย่างเงี้ยทั้งวันอยู่ว่างๆไม่ให้มันหลงแม่มันไปนึกถึงลูกหลานนะไปห่วงบ้านห่วงอะไรให้ทำภาวนาทำไปทำมาสมาธิมันกลับมาก็เพลิดเพลินทำไมงั้นปล่อยให้แม่พูดคนเดียวไปเรื่อยก็นะต้องบอกแม่พุทโธไว้นะแม่นะนั่นเห็นไหมพุทโธไว้ไม่ให้เอาเรื่องข้างนอกมาใส่ใจใช่ไหมนั่นนะต้องว่าประคับประคองคุณยายบางคนเห็นไหมนั่นบางคนเห็นไหมอยากจะออกตะวัดสังฆทานไปเมื่อไปโอ้ยมาอยู่วัดคุณยายไม่ตายสักทีทรมานนี่เห็นไหมทรมานกับหมู่คณะของศาลกลัวจะไปโดนรถชนรถเกี่ยวหลงไปน่ะเห็นไหมมันเคยไปงานบุญงานศพมั่งอะไรมั่งก็ไปคุณยายคนนั้นเนี่ยก็ไปเอาทำไปทำมาสมาธิมันเข้าไม่ได้น่ะสมาธิเข้าได้มันก็ปิติสินะสุขล้นนั่นน่ะใช่ไหมโยมเข้าไม่ได้ก็เพลินข้างนอกสินะนั่นน่ะมันก็มีสองทางใช่ไหมเพลินข้างนอกก็หลงไว้เนี่ยน่ะแบบนี้คนได้ก็เหมือนอยู่ในกุฏิก็สบายนั่นน่ะอยู่กับลูกหลานภาวนาใช่ไหมคนยังทำไม่ได้ก็นั่นแหละกระสับกระส่ายไปเถอะใช่ไหมบางคนก็นึกว่าเออทำไปทำไมมันไม่มาสำเร็จนะอะไรต่ออะไรคิดไปอีกอย่างนี้โยมทีนี้บางคนทำได้ก็นั่นแหละเหมือนถูกเราอยู่กับคุณทรัพย์นะคุณทรัพย์ในใจเรา ใช่ไหมคุณโยมคนทำไม่ได้ก็โอ้ยพระนิพพานมันอยู่ไหนเนาะสวรรค์มันอยู่ไหนเนาะนั่นน่ะมีแต่ความเล่าร้อนใช่ไหมเอาเล่าร้อนไปอวดคนอื่นอีกนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะถึงบอกว่าที่โบราณว่านั่นแหละคุยไม่หยุดนั่นน่ะคุยไม่หยุดนินทาคนอื่นได้แต่ห้าม
ฮาเมมานินทาเราใช่ไหมเราก็นินทาคนไปได้เรื่อยไปอะไรต่ออะไรแต่กายมานินทาตัวนะโกรธเลยนั่นกายมาพูดให้ฟังนะกูไม่ฟังอ่ะกูจะให้เราฟังเขาคนเดียวนั่นนะเห็นป่ะนี่นะไม่รู้เห็นไหมว่าเขาจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยที่บอกว่าอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยเห็นไหมอยู่คนเดียวให้ระวังจิตนะจิตใจมันปรุงแต่งนั่นนะถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็เกิดความสุขสินะนั่นนะมันปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็ไม่สุขสินะปรุงไปปรุงมามันเลยหลงไปเฟินไปนั่นนะบางคนบอกว่ากินข้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ได้กินอะไรต่ออะไรนั่นนะแม่หลวงพ่อผาสุกยิ้มสบายนะพ่อเข้าไม่ได้พ่อเข้ากรรมฐานไม่ได้เห็นไหมหลงนั่นก็หลวงพ่อผาสุกว่าสงสารเข้าไม่ได้หลงสมบัติไปซะแล้วนั่นห่วงมีดห่วงปืนอยู่งั้นเองนั่นห่วงไร่ห่วงนาไปงั้นบางคนห่วงบุญไม่ห่วงมันไม่เห็นนั่นไอ้บุญมันไม่เห็นนะใช่ไหมโยมนั่นบุญภาวนามันก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่นั่นถึงว่าอายุมากแล้วเนี่ยเรามานึกดูอย่าให้มันเสียท่าใช่ไหมอย่าให้มันสิ้นท่ามาภาษาจีนว่าบ่อท่าใช่ไหมเสียท่านั่นนะสู้คนที่ภาวนาได้ไม่ได้นั่นแหละก็ท่าซะแล้วหมดท่าซะแล้วนั่นนั่นนะเห็นไหมว่าที่บอกว่าหลวงปู่สง่างามนั่นนะเพราะว่ามีศีลมีสมาธิของท่านมีปัญญานั่นนะจะโปรดใครก็ได้ไม่โปรดก็ได้ทำเฉยๆก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะบอกว่าบางองค์เห็นว่าที่เขามีฤทธิ์เนี่ยมาเอาหลวงตาไปนั่งท้ายรถนั่นน่ะมาหลวงตามาจากไหนก็ไม่รู้เจอหลวงปู่ตื้อเข้าไปหลวงปู่ผางน่ะนั่งข้างหลังก็ดกก็ที่นะหลวงปู่ตื้อก็พูดอย่างนั้นนั่งข้างหลังรถมันก็ดกก็ที่นะโอ้โหพระดีนี่นะพอขึ้นรถก็ดกเลยมาหลวงปู่นิมนต์มานั่งข้างหน้าให้ภรรยาไปอยู่ข้างหลังเห็นไหมรู้ว่าพระดีนั่นแหละถ้าไม่งั้นมันก็คนแก่รถมันก็กระโดดแต่ดินะนั่งข้างหลังนั่นนะเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมมาไม่ต้องมาพูดเลยเรื่องภาวนาไปเอาฟักให้มาดูก็ไม่ได้ในดวงใจท่านใช่ไหมก็ต้องแสดงอย่างนั้นนะพอแสดงได้มันเข้าตานะหลวงปู่นี่แต่นะใช่ว่าไม่งั้นจะงูกินก็กินไปสินั่นนะให้มันกินพอมันกินสมใจแล้วมันก็ตายนั่นนะ7 วันหลวงปู่ก็แหวกออกมานี่นะแหวกตัวงูออกมานั่นนะเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะถ้ากินอาตมาก็เน่าฟรีสินะอาตมาใช่ไหมทำไม่ได้
ทำไม่ได้อย่างหลวงปู่ใช่ไหมนั่นน่ะงูมันก็สบายเลยกินหลวงปู่น้ำใจแล้วนั่นน่ะมันก็หมดกรรมของมันนั่นนายพานบอกว่าฆ่ามันเลยงูอย่าไปฆ่ามันโยมต่อไปจะได้ไม่มีเรื่องงูกินพระกินคนหนึ่งน่ะเห็นว่าชาติสุดท้ายต้องยอมให้มันกินนั่นน่ะมันมาทวงหนี้นะโยมเนาะน้ำมันก็ตายไอ้งูมันน่ะนี่ใช่ไหมถ้าไม่ปั้นรูปเอาไว้ก็กลัวคนจะไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านอุปตักน่ะใช้นี่กรรมทุกคนแปลมาถึงบอกว่าใครโกงใครเมื่อต่อไปพอมาสำเร็จเขาก็มาทวงเอาไปก็ว่าเขาไม่ได้นั่นน่ะความเมตตานั่นน่ะชาติสุดท้ายเขาก็มาทวงหนี้อย่างเงี้ยบางคนก็มาฆ่าใช่ไหมได้หมดกรรมนี่กรรมอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าสามีภรรยาอโหสิกรรมกันเรื่อยๆมันไปมีเมียน้อยก็ช่างมันเราทำความดีนั่นแหละวันหลังมันก็คิดถึงใช่ไหมไม่ใช่หน้าบึ้งหน้างอด่ากันทีหลังกูไม่มาเมียกูด่าแก่งยิบหายเลยใช่ไหมมันก็ว่ากันอีกนั่นแหละเราทำพุทโธดีกว่านั่นแหละดีเลยมันไปเราจะได้ภาวนาใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละมันจะได้หมดภาระไม่ต้องหุงข้าวให้กินใช่ไหมนั่นแหละเราก็ไม่ต้องแวะอาฆาตมาดร้ายกันไม่ต้องจองเวรจองกรรมน่ะเห็นมาลมแรงๆไม่มีได้มาตายแล้วไม่มีนั่นน่ะไม่มีผัวไม่มีเมียพอตายแล้วมันหมดผัวหมดเมียไม่มีใครพูดละน่ะมันมีแต่ศพละศพมันไม่พูดละ ใช่มานั่นน่ะไอ้ยึดตือกันนี่แหละมันยังเป็นตัวเป็นตนนั่นน่ะฆ่ากันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะจะไปนิพพานสักทีใช่มั้ยน่ะยิ่งนั่นแหละที่หลวงปู่ว่าน่ะเราไปต่อยอดบาปเข้าไปน่ะต่อยอดบาปให้มันยาวเข้าไปอีกบ่ต่อยอดบาปยอดกรรมกันนั่นน่ะต่อยอดบุญมันไว้ก็อยากต่อเอาปากต่อก็ได้ใช่ไหมปากต่อใจต่อโมทนานั่นน่ะโมทนากับหลวงปู่นั่นแหละกว่าหลวงปู่จะทำมาได้นั่นแหละเห็นไหมว่าอยากเมตตามาเป็นหลวงปู่เจริญหลวงปู่ทองสุกอะไรพวกนี้เห็นไหมพอได้แล้วท่านก็คนไหนที่จะพูดแล้วรู้เรื่องเลยท่านก็พูดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่พูดเนาะนะคุยต่อปัญหาธรรมให้ฟังอะไรต่ออะไรเป็นอย่างนี้แหละชาวพุทธถึงว่าฉลาดนั่นน่ะชาวพุทธฉลาดชาวพุทธภาวนาแล้วได้ความฉลาดเนี่ยหลวงปู่ก็ดีใจกันหมดนั่นน่ะใช่ไหม
ชาวพุทธก็แก่เมาเช้าเมาเย็นเมาหมดท่าเลยนั่นน่ะหลวงปู่ฉลาดไปคนเดียวโอ้ยไอ้พวกสาวกนี่เมากันอยู่เนี่ยนะไม่เป็นไรอ่ะดื่มไม่ได้เดี๋ยวมันจะไล่เราไปไวๆไปเข้าห้องน้ำใช่ใช่ไม่เอาอ่ะใช่ใช่ไหมคุณโยมนั่งนึกดูให้ดีอ่ะคุณโยมว่าเราเข้าวัดขาดทุนหรือว่าเข้าวัดเรามีกำไรน่ะขาดทุนไปทางไหนน่ะหลวงพ่อโตไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนั่นน่ะคุณแม่บุญเรือนนั่งสบายไม่มาทะเลาะกับพวกเราเลยไอ้พวกเรานี่ทำไมมันไม่สุขน่ะนั่นน่ะทำไมมันยุกยิกทำไมมันใจมันเนาะทำไมมันไม่เหมือนคุณแม่สักทีนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะได้ไม่ใช่ของเล่นนั่นน่ะเหมือนนักรบนั่นน่ะพาสงครามนั่นน่ะใช่ไหมทนหอกทนปืนทนดาบอะไรก็ว่าไปแก้วคาดไปจนมานั่นน่ะเห็นมาจนมาเข้าเมืองได้ใช่ไหมฟาดฟันกันแต่ตายก็ต้องตายสมัยโบราณถ้าไม่เจอก็เน่าอยู่ในป่านั่นเองนั่นน่ะข้าศึกคือตัวเราข้าศึกตัวเรานี่เองมันฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้มันไม่ตายก็น่ะมันก็ลบกระจายเราเนี่ยนี่แหละศึกหนักใช่ไหมมันไม่ได้ไปลบกับใครมันไม่ต้องไปเอาชนะใครเอาชนะเราชนะถ้าชนะใจเราชนะลมหายใจนั่นน่ะรู้จักมัดมันไว้ได้นั่นน่ะปรมัตถ์มันเกิดปรมัตถบารมีมันเกิดถ้าไม่ยอมมันไม่ยอมนั่นน่ะมันก็เลยยาวใช่ไหมนั่นน่ะตัดมันตัดสินใจท่านบอกนั่นน่ะตัดสินใจถ้าเราไม่ตัดสินใจมันก็ยาวไปเรื่อยใช่ไหมต่อความยาวไปเรื่อยนั่นเนี่ยพวกไม่ยอมตัดสินใจก็เปิดเปิลนะเปิดเปิลอยู่ไปกับเหมือนพี่ชายไปขับรถเบนซ์เนี่ยชนตายซะแล้วเสียตายซะแล้วเห็นไหมหมดแล้วรถเบนซ์มันก็ไม่พูดเห็นไหมไม่รู้ว่าไปพลาดท่ายังไงนั่นแหละไอ้รวยกันแล้วนี่นะบางคนก็คิดว่าเรารวยแล้วไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องทำบุญไม่รู้ไปเข้าที่ไหนน่ะเพื่อนเห็นไหม
พอนึกถึงเออตายซะแล้วก็ไม่ได้มาบอกนั่นนะนั่นน่ะเห็นมาเรามานึกดูไม่ต้องหรอกไม่ต้องแข่งขัดอะไรแล้วมากินข้าวมากินข้าวนั่งโต๊ะเดียวกันแม่บอกเออมึงเนาะมึงเข้าวัดมึงเข้าวัดบ้านจนนะจนไม่รู้ประเพณีไม่รู้จักประเพณีพระเลยตอนหลังเลยไม่ได้เจอกันเลยเพื่อนไม่รู้เลยโปรดเพื่อนไม่ได้ไม่เก่งสามารถยังไม่เก่งทักทีหลวงปู่นั่นน่ะวัดอะไรอ่ะวัดที่หลวงพ่อสมศักดิ์วัดไอ้ที่เพชรบูรณ์นั่นเขาฟังถ้าก็ท่านเจ้าพูดเล่นเจอเราสามารถยังไม่ยอมสามารถสักทีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเรามาปฏิบัติเรามาดูใจมาดูใจเรานั่นนะใช่ไหมมาเห็นอกเห็นใจสงสารตัวเองให้มากๆนั่นนะแม่บุญเรือนบอกว่าทาปูนทะแดงหัวเลยหัวแดงเลยไปซื้อของให้หน่อยแม่ชีโอ้โหไอเราก็ยังเป็นสาวเนาะแม่แค่นี้ยังละไม่ได้ไม่จะไปละอะไรโอ้โหแม่บุญเรือนนี่ฉลาดปัญญาเห็นไหมนั่นน่ะปัญญาเนี่ยที่เขาเล่าใช่ไหมว่าอุบายท่านเยอะนั่นน่ะกำนันกินดิฟักทองแม่แกงบวชฟักทองให้กินถ้วยหนึ่งก็ได้จะได้มีลาบยิ้มแล้วแม่กินสักช้อนหนึ่งก็ได้จะได้มีลาบกับเขากินไม่ได้แม่อิ่มมาแล้วอิ่มมาจากบ้านนะเป็นร้อยๆกิโลยังกินไม่ได้มาเห็นมาต้องสุพรรณมาถึงกรุงเทพกินแม่กินแกงบวชแม่อธิษฐานนะใครกินก็มีลาบไงลาบจะไม่มากินไม่ได้เห็นมานั่นน่ะอำนาจตัจจะนั่นน่ะใครกินได้ก็มีลาบนั่นน่ะเห็นมาทำไรก็สำเร็จใช่ไหมจึงบอกว่าคนปฏิบัติธรรมได้มาไม่เท่ากันบุญกรรมทำมาไม่เท่ากันนั่นนะพระอริยเจ้าแต่ยังไม่มีคนรู้จักก็มีนะเห็นไหมที่บอกว่าทานมันไม่มานั่นนะทานเก่านั่นน่ะบางคนเห็นไหมลาบเนืองนองนั่นน่ะไม่รู้จะเอาไปข้างไหนนั่นน่ะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาเห็นไหมเราจะมาน้อยใจทำไมเราต้องนึกว่าอดีตชาติเราทำมาไม่พอน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราจึงว่าเราสร้างพระเอาไว้เพื่อจะได้ฉลาดกับเขามั้งใช่ไหมสร้างพระสร้างพระเจดีย์สร้างกุฏิสร้างศาลานั่นน่ะทำเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมสร้างยารักษาโรคมันจะได้ไม่หมดโรคกดหลงสักทีนั่นน่ะเห็นไหม
มันไก่เอาไปกินก็จะได้หายโรคหายไปเราก็จะได้อานิสงส์นะใช่ไหมมันนี่แหละมันเป็นอย่างนี้คุณโยมทานะบารมีทำไหมนั่นนะจึงบอกว่ากุศลบารมีนั่นนะที่บอกว่าบารมี30ทัศน์เนี่ยเห็นมั้ยมันจะเต็มแล้วยังก็ไม่รู้นั่นนะเห็นมั้ยเต็มแล้วมันก็ไม่ทุกข์ได้เนาะบางคนเห็นมั้ยหลวงปู่เข็นเรือมันเข็นไปไม่ไหวอะไรต่ออะไรมันติดรากไม้มั่งอะไรมั่งหลวงปู่ไปคนมันก็เข้มแข็งทำกันหลวงปู่ใจวงนะโปรดท่านก็มีอุบายปีหนึ่งก็ลากเรือให้คนลากเรือกันไปไปถึง อะไรลำพูนอะไรไปนู่นไม่แห่เรือกันแห่เรือบนบกนะเหมือนชาวเนปาลดึงทำเป็นพระเจดีย์จำลองแต่คนเหมือนยังก็เป็นพันๆ มันก็ไม่มีล้อโอ้โหโยมเอ้ยเราเห็นแล้วเขาสัตตาเหมือนในอะไรอะดึงกองขึ้นภูเขานั่นน่ะแล้วก็ที่พระบาท400เห็นไหมที่เนปาลเขาก็แห่พระเจดีย์รอบเมืองแต่ต้องคนยังก็เป็นพันดึงเชือกดึงเชือกงานเหมือนมาวิสาขาบูชาอะไรต่ออะไรประเพณีเยอะประเพณีบุญของเนปาลเนาะนั่นนะอินโดก็ประเพณีเยอะใช่ไหมพระรามเข้าเมืองอะไรอ่ะเขาก็จุดไฟบูชาทุกบ้านพระรามเข้าเมืองวันเผายักษ์เนี่ยเรียกว่าเผาลงกาทำเป็นตัวยักษ์ยืนแล้วก็ไปพอนั่นก็คนไปเที่ยวเยอะวันเผายักษ์เนี่ยอะไรอ่ะแห่ลิงก็เห็นไหมเอาหนุมานมาเอาคนเหมือนเอาแป้งติดให้เหนียวๆเอาสำลีมาแปะตามตัวลิงขาวลิงเผือกนั่นน่ะทำเป็นหนุมานเดินรอบเมืองถือว่าหนุมานนี่เป็นคนซื่อสัตย์เหมือนกวนอูนั่นน่ะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์หนุมานก็เหมือนกันนั่นนะทหารหนึ่งความซื่อสัตย์ของเขาอย่างเงี้ย แต่หนุมานนั่นมันเป็นเรื่องของไอ้จิตนั่นนะจิตวิญญาณแต่หนุมานจริงๆหนุมานลิงไม่ไหวทนเหลือเกินหลุดออกมาในประกาศเด็ก ดีคนมาช่วยทันใช่ไหมไม่งั้นไหลแผลเนี่ยไอ้ลิงขึ้นมาเผาใช่ไหมนั่นน่ะเราเคยไปช่วยลุงทับสแกก็ไอ้มาดงมาเผามันเยอะต้องใช้ลิงแล้วไปพูดมั่งเอ้าปันให้ไวๆเข้าปันเสียงคนละเสียงมันคูเลยนะมึงอย่ามาใช้กูถ้าเป็นในคารวาสใช่ไหมมึงไม่ใช่เจ้านายกูใช่ไหมคอกเลยบนยอดไม้วันเอาวันพอเจ้าของกลัวรีบปันหมุนในมันใช้มีดไม่ได้ใช่ไหมมันต้องใช้บิดเนาะปันให้ลูกมะพร้าวขาดน่ะตกนั่นน่ะ
ทีนี้ก็เห็นมาเอาเนี่ยมนุษย์เนี่ยลิงก้างเอามาฝึกได้แต่ฝึกใจตัวเราโอ้มันมาเห็นมาไอ้ลิงก้างฝึกจงเล่นละครได้เล่นละครลิงเล่นอะไรเอาฝึกให้มันตีมันบังคับมันให้มันทำจนได้มันจำใช่ไหมให้ใจเรานี่ใครจะมาตีให้เราครูบาอาจารย์ก็คอยพูดใช่ไหมคอยแซะเอาไว้นั่นนะขี้เกียจก็ไม่ได้ใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็คอยว่าไว้นะอายเขากินข้าวแล้วกินข้าวของเขาทำงานให้ตัวเองแต่ไม่ยอมรวยไงนะคนไหนไม่ยอมรวยก็ไม่ยอมไปนิพพานนั่นเองใจไม่ยอมนั่นนะเป็นกันมณะเนาะนะมณะแก่นกันมณะตามกันนั่นนะจึงบอกว่าสิ้นคนดีแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แต่ละองค์เนี่ยใช่ไหมกว่าจะได้แต่ละองค์แต่ละองค์มาครองเมืองเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเจ้าอาวาสนะเหมือนมาครองบ้านเมืองนั่นนะนั่นนะถ้าไม่มีคุณสมบัติไม่มีพรสวรรค์นั่นนะก็ลำบากกันมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าได้นักปฏิบัติมาเข้าวัดกันอะไรกันเนี่ยเห็นไหมมันก็มีความสุขนะเอาไอ้กัดกันไปกัดกันมานั่นแหละเหมือนไอ้นกกระสากบเลือกนายนั่นแหละเลือกกันเลือกไปเลือกมาเอาท่อนทรงมาให้ก็ไม่เอาทีนี้ทรงนกกระสามาเลยกินกบใช่ไหมนั่นโบราณว่าเหมือนในเชื้อโรคนั่นแหละมาตามอากาศน่ะเห็นว่าธรรมชาติทรงมาแล้วไม่ให้เราประมาทแล้วใครประมาทก็เห็นไหมทำให้โรคใครใกล้เจ็บเบียดเบียนกันแล้วนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมต้องดูว่าใครถ้ามันไปป่วยเนี่ยเห็นไหมเจ็บป่วยแล้วทุกข์กษัตริย์มันมาแล้วมันไม่ยอมนิโรธสัจจะมันไม่เกิดนะใช่ไหมที่ท่านบอกว่าทุกข์กษัตริย์นั่นนะที่ถึงบอกว่าพุทธศาสนาหลวงพ่ออะไรโตนะภะกุตละมากันเก้าสายมากันเป็นร้อยๆไม่ใช่มาน้อยนะมาตั้งไทยก็เยอะมาเป็นร้อยๆนั่นนะเดินทางมาทางเรือทางอะไรนั่นนะเห็นไหมแต่ก่อนนี่ก็อาศัยเรือแพให้ลอยมานั่นนะไม่ต้องเดินมากแล้วมาขึ้นมาแล้วเห็นไหมทำไมก่อนไม่ได้เรียนทำไมจึงรู้ภาษากันนั่นนะก็นี่แหละพวกอภิญญาใครถามแล้วก็พูดได้แบบนี้
เมื่อท่านมีฌานก็แม่บุญเรือนนะเวลาเข้าฌานแล้วก็ให้พรเป็นภาษาจีนพอคนจีนมาทำบุญอะไรเงี้ยนี่แหละคุณโยมทำไมจึงเป็นอย่างนี้แม่ชีที่ป้านางก็เหมือนกันน่ะเอ๊ะทำไมคุยกับฝรั่งรู้เรื่องเวลาไปมันก็ร้องไห้มันก็อยากจะชวนป้านางไปเที่ยวน่ะเมืองเขาเสื้อผ้าก็ให้นั่นน่ะมันรักน่ะพูดกันรู้เรื่องป้านางก็มีญาณน่ะดิมีญาณนั่นถึงจะพูดกับฝรั่งรู้เรื่องแต่ไม่ยอมเพราะแกไม่ได้เป็นหนังสืออะไรทำไมมาเขาบังคับให้ไปเรียนแกก็ถามไอ้ตัวนี้มันสะกดยังไงปีนั้นพาเนนเรียนผ่านหมดนั่นเพราะว่านางถามคนนั้นแหละสะกดยังไงเขียนยังไงนั่นไปทำมาแกอ่านหนังสือออกนั่นเห็นนะอ่านออกเขียนได้อะไรต่ออะไรปัญญาที่วันนั้นหลวงพ่อสนองมายังไม่ทันถึงวัดอ่ะจิตมันมาก่อนเพลินก็ดีใจหลวงพ่อเดินเข้าไปที่ลงศพนู่นน่ะทะลุไปทางนู้นไปม่านไอ้กงเต็กอะนั่นนะสักเดียวครึ่งชั่วโมงถึงจะมานะจิตเนี่ยปาก่อนน่ะมาเดินมาดูศพอะใช่ไหมนะกว่าจะหลวงพ่อก็จะมาหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วดีใจนะคนก็ดีใจแต่ท่านจะมาที่นู่นอีกครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงนั่นนะท่านก็ทำได้ทำให้พวกเราดูได้นั่นนะทีนี้คนไหนดื้อท่านก็หายตัวไปได้หลวงพ่อเก่งเนาะทีหลังก็ไม่ดื้อนั่นนะต้องเคารพแล้วว่าหลวงพ่อท่านทำให้ดูเป็นเรื่องจริงนั่นพรุ่งนี้เช้าไปโน่นอีกท่านนิมนต์ไปทำบุญหมู่บ้านตันคุณทศนะเขาสร้างวัดเจดีย์ไว้ชวนพระสร้างพระก็ไม่สร้างพอสร้างเสร็จพระก็มาแอบดูมาดูยายคนนี้อยากภาวนาอยากสร้างวัดเจดีย์สร้างไว้แล้ว3โมงอยู่ตำเก่าเนาะนั่นน่ะไอ้ที่ว่าน้ำทองน่ะถ้าไปทะเลาะกันไปเถียงกันน้ำก็จะกลายเป็นสีธรรมดาเลยไม่งั้นหน้าน้ำจะเป็นเหมือนสีดอกคูณแปลกน่ะมันเป็นถ้ำเหมือนถ้ำลับแลนั่นแหละอัศจรรย์นะในเมืองไทยเราก็มีดีนะนั่นแหละทีนี้ก็ใครก็ไม่ค่อยสนใจคนนี้ก็คนไกลๆมานั่นแหละมันไม่ใช่ญาติกันโอ้ควรจะเห็นมะควรจะทำได้แบบว่าสังฆทานนั่นแหละควรจะเป็นสังฆทานมาได้ไม่ใช่ของง่ายนั่นแหละญาติยอมช่วยกันจริงๆอีกตัวนอนเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมโยมหมดเนี่ยไม่รู้กี่แสนกี่ล้าน
นั่นเห็นไหมเพราะความดีของญาติโยมที่อยากจะได้ทานบารมีแล้วคนก็มาภาวนากันนั่นเห็นไหมภาวนากันไม่ขาดเหมือนกันเดินจงกรมกันทุกวันนะมาเหยียบอิฐนะของพวกเรานะก็ลองนึกดูโยมตามแล้วไม่มีใครไปภาวนามันก็ได้น้อยอานิสงส์ใช่ไหมตามแล้วมีแต่คนใช้นั่นมันก็ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของก็ดีใจนั่นไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ลืมของเขานะเขาได้มาปูลานทำก็ได้มาสร้างนั่นสร้างนี่นะเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละบุญมันเกิดจากความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันคุยกันในทางดีให้ทางไม่ดีก็ชังหัวมันจะไปเอาขยะมาใส่หัวเราทำไมนั่นนะมันจะลบกันตายที่ไหนก็ชังหัวมันไม่เชื่อพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นนะมันห้ามไม่อยู่แต่กรรมของเขาที่คนเชื่อนะบุญของเขาบุญของเขามาเกิดนะนั่นลองนึกดูก็แล้วกันธรรมาทิฏฐิมันเกิดแล้วพุทธเจ้าประเสริฐเหลือเกินนั่นนะพุทธเจ้าดีเหลือเกินนั่นนะแม้กระทั่งทรายในลัญจลานะเห็นไหมกระดูกทั้งนั้นตักทรายขึ้นมาขายเห็นไหมกระดูกในลัญจลาน้ำมาก็เอากระดูกมาลอยกันผมไปทำมาเอาทรายไปขายไปต้มตีกระดูกติดขึ้นมานะนั่นเห็นไหมไม่มีใครกลัวกระดูกแล้วหมดความหมายนะมาเห็นไหมโอ้กระดูกพ่อค้ากระดูกเศรษฐีกระดูกคนยากคนจนปานกลางอะไรต่ออะไรเป็นกระดูกแล้วไม่ทะเลาะกันเป็นกระดูกแล้วไม่สนใจกันนะจะตักมาถมที่ก็ไปเถอะมาถมวัดก็ไปเถอะนั่นนะตอนมีชีวิตนี่โอ้โหของข้าใครจะแตะนั่นนะใช่ไหมของข้านั่นตายแล้วหมดค่าแล้วเห็นไหมเขาก็ไม่เอาเก็บไว้แล้วเผาดีกว่าเขาแล้วมันได้หมดภาระไปอะไรต่ออะไรนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะคุณโยมนั่นลองนึกดูก็แล้วกันนะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับพวกเรานะไปทำลงทานกันนะไม่มาสนุกสนานนั่นนะเห็นไหมมีอะไรก็มาแบ่งไม่แลกกันกินนั่นนะอยู่ว่างๆก็พูดสนุกไอ้พวกต้มกาแฟนั่นนะต้มกาแฟที่บ้านตาดเนี่ยแสดงว่าใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาโยมไปพอแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหมหลวงพ่อถ้าไปสองคนได้ไปได้สองคนสามคนไปได้ใครอยากไปก็ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปดูเจดีย์ตีห้าไปได้
ไม่ต้องรีบมากไปอย่าไปถึงญาติโยมก็ไปเห็นไหมน้ำมันยังไม่มาแล้วก็ไปทำอุทุกข์ก็ไปมันยังไม่มาแล้วก็สร้างกุศลของเรากันไปนั่นนะมึงปูวารามนะไปไว้นู่นนะมึงปูวารามคนบอกว่ายังไม่ตายก็เอาตามไปวิหารให้เสร็จก่อนนั่นนะใช่ไหมนะตาโถตาโถเราจะไปเมื่อไหร่อ่ะไปแล้วก็มาบอกนั่นเดี๋ยวไปสั่งบทไว้นั่นแหละนะไปไหนต้องไปสั่งบทไว้ไงใช่โอ้ได้ไปทำโรงทานอะไรต่ออะไรดีนั่นแหละอาตมาทำไม่ได้ก็ให้ญาติโยมไปทำกันนั่นนะสามารถเป็นผู้ชายต้มไม่เป็นใช่ไหมไปเรานั่นนะมีโอกาสก็ไปนั่นนะพุทธกยาไปแล้วก็เห็นไหมไปแล้วมันมีความสุขไปเนปาลก็เหมือนกับไปบ้านตัวเองมันมีความสุขเนาะขนาดนั่งอยู่ในรถจะเห็นธรรมชาติทำไมมันสบายใจเหลือเกินนั่นอ่ะเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นอย่างนี้เองนั่นอ่ะแหมไปวินดาบาดเย็นจะตายเนปาลเนาะนั่นอ่ะแหมเห็นมาจะเอาไอ้นมเปี้ยไอ้นมเปรี้ยวของเขาอะเปรี้ยวยังสันส้มโอ้โหไม่ไหวอะฉันเป็นแก้วเลยนะโยมเนาะสามารถทำไมทำหน้าอย่างนั้น เดี๋ยวเขาก็อ่าว่าเราละเกียดเก่าที่จะมันเปรี้ยวนั่นน่ะนมเปรี้ยวมันเปรี้ยวจริงๆพอเช้าดื่มแล้วมันจะถ่ายไงคนอินเดียเนี่ยวันนั้นมันไม่ยอมถ่ายแต่ฉันนมเปรี้ยวพออืดพออมอยู่นั่นน่ะเอาศิลาน้ำคุณแม่น้ำมนต์ไหนพระอรหันต์รวมๆกันเจ้าคุณขอให้มันถ่ายเถอะมันผะอืดผะอมอยู่ไม่ยอมพอดีอยู่ในโรงแรมพอดีนั่นแหละเข้าห้องน้ำทับไม่ทันเนี่ยพอดื่มน้ำไปถ่ายเลยแม่บุญจริงๆนั่นแหละที่หลวงพ่อสนองว่าคนนั้นมันพูดเก่งพูดไม่หยุดนะเจ้าพ่อหนุมานถ้าเจ้าพ่อหนุมานศักดิ์สิทธิ์จริงก็ให้ปิดปากไอ้คนนี้ทีนะแล้วต่อไปเราจะได้มาแก้บนนะอะไรตาอะไรพูดไม่ได้พูดมันจะออกสินะพูด ถึงยังเงียบได้ถึงว่าก็ใจเอามาเล่าไปเที่ยวทัวร์กันไงท่านบอกตอนนี้คุยไม่หยุดจะพอหนุมานถ้าตักติดแล้วก็ไปบวชพูดไม่ได้นะว่าเตะมีเทวดารักษาเขาเหมือนกันเป็นรูปปั้นหนุมานใหญ่นั่นนะใช่ไหมยอมมันเป็นได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนะมันเป็นโลกีมันเป็นได้ไอ้โลกุตระนี่สิอยากให้มันเป็นมันก็อยากจะเป็นมาง่ายๆนั่นนะ
นะเหมือนว่าไม่ใช่อะไรอ่ะที่บอกว่าพระนิพพานคือความว่างเฉยว่างเปล่าเฉยนั่นน่ะเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นั่นน่ะรู้ก็ทำเฉยนะนั่นน่ะเห็นมั้ยทำให้ใจว่างเนี่ยทำได้ยากมากนั่นน่ะเห็นมั้ยรู้แล้วไม่เฉยเนี่ยมันเยอะใช่มั้ยรู้แล้วไม่เฉยรู้แล้วไม่ว่างนั่นน่ะสัมมาทิฏฐิมันจึงเกิดได้ยากก่อนได้สมาธิวิ่งขึ้นเขาก็ตัวเบานะวิ่งขึ้นเขาสารพัดดีได้โซดาโยมโยมหมอชื่ออะไรเนาะจะลืมละเขาบอกว่าหลวงพ่อหนูวิ่งขึ้นเขาสารพัดตียังไม่เหนื่อยเลยชื่อโยมหมออะไรเนาะเคยขับรถให้หลวงพ่อถนอมทางวานนั่งนั่นน่ะทีนี้ก็หลวงพ่อว่าไอ้คนนี้ไม่ต้องไปชวนก็ทำบุญเนาะน่ะเราก็รู้เลยว่าคนนี้ได้โสดาเพราะว่าแกใจศรัทธามากนั่นน่ะเอาที่มนต์หลวงพ่อสั่งปู่บุดานี่มาภาวนาที่บ้านสอนสมาธิกันสมัยนั้นหลวงพ่อสังวานบอกว่ายายคนนี้เขามีภาวนาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเขาไม่รังเกียจทานบุญทานเห็นไหมเขาเป็นพยาบาลเขายังอุตส่าห์ไปนิมนต์พระไปปฏิบัตินิมนต์หลวงปู่พุทธาไปฉันข้าวไปสอนสมาธิกันอะไรกันนี่แหละคุณโยมเวลาโอกาสการเงินเขาพร้อมเห็นไหมเขาก็มีโอกาสได้สร้างทานเขานั่นนะบางคนมีแล้วก็กลัวพระจะชวนทำบุญแม่ไอ้เจ๊เราเนาะไอ้เจ๊คนนี้ทำไมนึกอย่างนี้เนาะเรานึกมันก็เป็นในเหมือนเผ่าพันธุ์เหมือนกันเนาะคนขี้เหนียวเนี่ยมันก็เหมือนเผ่าพันธุ์กันเหมือนกันไม่อยากไม่กลัวจะหมดจะเปลืองนั่นนะแล้วนึกสงสารเกิดอะไรขึ้นมาก็เห็นว่ามันก็ทุกข์ไปตามภพภูมินั่นนะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่าทำบุญเอาหน้านั่นนะทำบุญเอาหน้าทำบางคนรับหลังก็มันก็อยากทำนั่นนะบางคนก็เห็นไหมทำแต่ปากอะไรต่ออะไรปากดีแต่จริงๆกูไม่ค่อยอยากทำนะก็มีหลายประเภทนะโยมเนาะนั่นนะมานึกดูหน้าสงสารถึงบอกว่าถึงเวลาใจเราพอมีตังค์ไม่อยากทำนั่นแหละ
พอไม่มีตังค์นี่แม่ต้องก็คารวาสเลยนะพอมีตังค์มันก็อยากทำต้องบังคับใจตัวเองนั่นนะต้องทำนั่นนะทำความดีต้องทำถ้าเราหมดลมแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำแล้วนั่นเห็นไหมถ้ามีโอกาสทำของเราทำโดยที่ท่านบอกว่าไม่ต้องเสียดายทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานั่นยิ่งดีเห็นไหมบางคนต้องไปตำข้าวต้องไปรับจ้างฝัดข้าวไม่มีตังค์ไปรับจ้างเศรษฐีฝัดข้าวโอ้พรุ่งนี้เราจะได้ทำบุญพรุ่งนี้เราจะได้ทอดกฐินอะไรต่ออะไรเห็นไหมดีใจนั่นนะดีใจว่าเกิดมาจะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าสักทีนั่นนะเห็นไหมก็บุญมันก็เกิดนั่นนะบางคนก็เป็นเศรษฐีชาตินั้นเลยนั่นนะแต่ที่ว่ารวยในภายเจ็ดวันนั่นนะต้นฉบับใช่ไหมโยมต้นฉบับที่เขาทำแล้วเขาเจอเลยเจอมรรคเจอผลนั่นนะทำยังไงมันก็ไม่ยอมนั่นนะเพราะว่ามันไม่มีเทวดาการันตีที่บอกว่าทำสัลลาในป่าถ้าสัลลาจากธรรมดามีลาวป่าโมทนาเห็นไหมไม่มีใครเทวดาที่ตำป่านั่นน่ะอยู่ๆมาสร้างศาลาไว้คนได้ไหว้พระจะมาท่องพระภูมิตะก่อนหลวงพ่อสนองก็ไปอ่ะเป็นประธานอย่างนี้แหละคุณโยมเทพเทวาก็ดีใจทำบุญแล้วก็เทวดาโมทนานี่มันหายากนั่นน่ะน่าต้นฉบับใช่ไหมโยมทีนี้เราเห็นไหมวันที่อะไรอ่ะวันที่13เขาก็นิมนต์เราไปเทศในวัดหลวงปู่เกื้อนเขาก็งานปีหลวงปู่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญกันน่าเห็นไหมหลวงปู่ไปไม่ไหวทีนี้หลวงปู่ก็มาเข้าฝันเนี่ยหลวงปู่ยืนอยู่ตรงใกล้พ่นไฟออกมาโอ้โหวันนี้หลวงปู่แสดงฤทธิ์ให้ดูเนาะพระเยอะเลยสงสัยจะใกล้งานปีแล้วไม่ช้าเขาก็เขียนจดหมายมาว่าหลวงปู่จะทำบุญคล้ายวันเกิดท่านอะไรต่ออะไรพวกเราก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวทำอะไรกันทุกปีอะช่วยกันครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่นะ มีมะม่วงมีอะไรครับคนอายุมากเนาะท่านก็ฉันข้าวกับมะม่วงสุกนั่นนะเราก็ดีใจเนาะว่าได้ช่วยหลวงปู่กันนั่นนะตอนนั้นแข็งแรงแล้วก็มันก็ได้ไปเจอท่านเท่าไหร่ก็มีหลวงพ่อสนองก็ได้อยู่กับหลวงพ่อสนองก็นั่นนะหลวงปู่เกื้อนก็มันก็ได้ไปก็ตอนทอดกฐินอะไรต่ออะไรก็มีเจ็ดวันนะมั้งมีรอพระมีอะไรต้องวันแรกวันที่13ถ้าเราจำได้นะนั่นนะนี่นะคุณโยมมึงปุ๊กเกือนนะพูดไว้เลยนะถ้าเราตายอย่าเผานะ
หมายังไม่มีวิ่งเข้าวัดเลยนะเห็นมาถ้าเผาไปท่านไม่ให้เผาท่านพูดเอาไว้เลยท่านสงสารพระชีก่อนจะได้มาทำบุญเห็นไหมนั่นน่ะท่านพูดเอาไว้เลยอาจารย์ไปทำอะไรมาเมื่อกี้นี้หลวงปู่ลุกขึ้นมาอย่างกับหนุ่มๆเลยทางด้านที่ท่านนอนอยู่นะไปจุดธูปที่พระสังฆาจารย์ที่ท่านอธิษฐานเอาไว้แล้วก็ไปลองไปจุดดูหลวงปู่ลุกขึ้นมาพุบพับมองหน้ามองซ้ายมองขวาผมไม่ได้ทำอะไรผมไปจุดธูปอธิษฐานอธิษฐานหลวงปู่นะเห็นมาทางด้านที่ท่านจะ90กว่านั่นท่านถึงจะได้ล่วงลับไปมาท่านก็ไม่ค่อยพูดนะประจุดทูปท่านรู้เลยมาอธิษฐานอธิษฐานบารมีท่านบอกว่าเนี่ยมันมีพระสังฆาจารย์องค์คนมีตังก็ไปทำมาทำให้เดี๋ยวมีไอ้เศรษฐีบ้าๆบอๆเดี๋ยวมันจะมาทำศาลาให้ไม่ช้าก็มีคนมาทำให้ท่านน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่ท่านคุยให้ฟังนั่นน่ะแม่ชีก็เล่าให้ฟังไงหลวงปู่พูดอะไรฟาดลานวัดอยู่เนี่ยพับเดียวหลวงปู่ไปปรากฏที่โรงครัวแล้วไปดูความเรียบร้อยอะไรต่ออะไรให้หลวงปู่ไปไวจริงๆเนาะท่านมีฤทธิ์ทางด้านเมืองกันเห็นไหมนั่นน่ะถ้าใครทำอาหารทะเลาะกันวันนั้นหลวงปู่ไม่ฉันนะ ต้องเข้าหากันพูดกันนั่นแหละถึงจะฉันโอ้ท่านอายุมากเลยยังไม่ฉันเลยเห็นไหมไม่กลัวตายกลัวตายที่ไหนหลวงปู่เห็นนะนั่นน่ะใจท่านดีคุณโยมไม่ให้ทะเลาะกันให้สามัคคีกันนั่นน่ะเมตตาจริงๆเนาะหลวงปู่ตอนที่แข็งแรงนี่ใครตีหินไม่แตกอะหลวงปู่ตีแตกนั่นน่ะเหมือนด้านอธิษฐานตีให้มันแตกนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละหลวงปู่ขยันเหลือเกินกูก็อยากให้พวกมึง มาช่วยนั่นแหละพระหนุ่มๆมาน่ะนั่นน่ะเห็นมาท่านฉลาดนั่นน่ะบอกว่าคนเนี่ยไปพูดดูถูกหมอไม่ผมไม่เชื่อหรอกพามหานิกายไม่สำเร็จหลวงปู่ก็แจกรูปกระดาษไปรูปใหญ่ๆนั่งมาเดี๋ยวจะเป็นพระธาตุเลยสว่างวับอยู่นั่นน่ะแย่งกันดิแย่งกระปบกันใหญ่นะที่โลภนั่นนะจับก็ไม่ได้ทีนี้ต้องกลับไปขอขมาคนนั้นผมเชื่อแล้วหลวงปู่ว่าหลวงปู่สำเร็จจริงๆปู่แสดงฤทธิ์ให้ดูไงนั่นเห็นไหมป้าชอบพระเลิกละไปไหว้พระไปทำบุญป้าชอบใจพระปฏิบัติพระเลิกละวันนี้หลวงปู่หมอนก็ไม่นอนเสื้อก็ไม่เอาเอ๊ะหลวงป้าก็แปลกๆตอนกันดานอ้าวไปทำบุญเสร็จแล้วกลับมานั่งมาอ้าวก็ป้าชอบพระเลิกละหลวงปู่ก็ทำให้ดูหมอนมุ้งไ
ไม่ต้องหนุนเลยนอนนอนกระดานเฉยๆนั่นน่ะหัวเลาะกันใหญ่นั่นน่ะเลิกละข้างนอกให้ดูเห็นมั้ยเราไปบอกท่านที่ไหนเราก็นั่งรถแล้วก็คุยกันไปคุยกันเรื่องความดีของหลวงปู่นั่นน่ะเห็นนะหลวงปู่รู้นะนั่นน่ะท่านก็มีญาณรู้นะคุณโยมนะท่านก็ยืมปากคนพูดได้นะตายแล้วเนี่ยเอาเทปมาแกก็ไม่เคยฟังเอาเทปมาเมื่อกี้พระองค์นั้นพูดเสียงเหมือนหลวงปู่เกื้อนเลยอยู่ในวัดอะคุยอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฟังพอแกออกมานอกวัดก็เอาเทปใส่วิทยุฟังเนี่ยเมื่อกี้เสียงหลวงปู่เกื้อนเสียงเนี่ยที่พระองค์นั้นพูดเนี่ยยืมปากพูดใช่ไหมนี่โยมอำนาจฌานจิตเนี่ยน่ะเห็นไหมฌานรักษาถ้าไม่เห็นไหมบางคนฟังเทศเวลามีทุกข์หลวงพ่อสนองพูดแทรกในเทปอยากเขากำลังพูดคนละประโยคตายมาคนนี้ตั้งใจ อยากจะฟังธรรมะหลวงปู่หลวงพ่อสนองทั้งประเทศที่ตรงใจกับความคิดเห็นไหมพูดแทรกเข้ามาได้นี่เห็นไหมอำนาจฌานที่ยังรักษานักปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ทุกคนไงเฮ้ยอย่ามาพูดเลยพูดโม้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้คนไม่ได้ใช่ไหมไอ้คนไม่ได้ก็ปฏิเสธเหมือนยังไงไอ้วิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็ไม่เชื่อหรอกไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมมันก็ไม่เชื่อหรอกว่าหลวงปู่ปฏิบัติกันเก่งๆอะไรนะก็เพราะมันทำไม่ได้มันก็ได้แต่แค่เหล็กใช่ไหมได้แค่เหล็กแค่เคมีนั่นนะมันตามพุทธเจ้าไม่ทันนะแล้วมันก็สวนทางกันดินะนั่นนะเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมบอกว่าอาจารย์มาให้มันเท่าเหมือนกันนะมันไม่ได้หรอกผมไม่เชื่อหรอกนะพวกวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้พูดให้ใครเชื่อนะนั่นแหละว่าเขาทำได้นั่นแหละใครจะเข้าใจใช่ไหมโยมไม่จริงครับพระธาตุพระเทิดอะไรต่ออะไรเขาหลอกเอาแก้วมาเผาอะไรต่ออะไรไปนู่นนั่นแหละไอ้มันก็เห็นได้แค่อย่างนั้นเลยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวานบอกอย่าไปให้มันดูใส่จะดีไว้ไม่ให้เห็นนั่นแหละเห็นแล้วมันสงสัยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันดูไม่ถึงนั่นแหละคุณโยมใช่ไหมเพราะมันดูไม่ถึงเท่าพุทธเจ้าเท่าพระอริยเจ้านั่นแหละก็เลยปฏิเสธบุญไม่มีในโลกเนี้ยเพราะมันเหมาะจับไม่ได้มันจับความดีไม่ได้นั่นแหละเหมือนกันถ้าใครทำได้ปีติกุศลนั่นน่ะโอ้เขาก็เชื่อเลยเชื่อว่าเออบุญมีจริงๆบาปมีจริงๆนั่นน่ะตีกันนั่นแหละบาปใช่ไหมด่าพ่อด่าแม่กันน
ั่นแหละตัวบาปตัวสร้างทุกข์นั่นน่ะเราก็ไม่นึกอะว่ามันเป็นบาปนั่นน่ะบาปมันเป็นโลกทิพย์นั่นน่ะบุญก็เป็นโลกทิพย์นั่นน่ะนะบางคนตกทุกข์ได้ยากเราสตางค์ไปให้เขาได้โอ้นั่นแหละบุญมันเกิดแล้วนะหลวงตาไปสมเคราะห์เขาว่าเอออ้าวตะครั้งช่วยอ่ะเออเอาตะครั้งช่วยสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับพวกเราเนาะก็บุญพ่อบุญแม่นั่นน่ะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นน่ะที่เรียกว่าลูกกตัญญูนั่นน่ะไอ้เปรตมันจะมาฆ่าเราไอ้มนุษย์มันจะมาฆ่าเรามาทักทายเราก็มันก็ทำไม่ได้เพราะเรามีศีลนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันจะมาทักทายให้รถฟ้ามรถจนมันก็ทำไม่ได้นั่นน่ะเพราะอำนาจของพวกปฏิบัติพวกสร้างบุญสร้างกุศลกายทิพย์เขาสว่างพวกนี้ก็กลัวนั่นน่ะไอ้ปีมันบอกว่าแหมยมแหวนนี่กายทิพย์สวยเหลือเกินแต่ตาลุงคนนี้มันเป็นผีแล้วนี่นะมันก็มาสิงเด็กๆมันก็จะมากอดไม่ได้ยมถือศีล8เนี่ยร้อนมันกอดไม่ได้ถือตะเสงนั่นน่ะคนที่เพชรบูรณ์ตะเสงโดนรถชนตายน่ะรถมันเฉี่ยวเราเห็นมั้ยเขาก็เล่าวันนั้นเราก็ไปทำบุญพอถวายสังฆทานเดี๋ยวนี้ผอ.ก็ไปนอนได้ครูก็ไปนอนโรงเรียนได้ไม่งั้นผีมันหลอกอยู่เรื่อยมันยังไม่ได้ไปเกิดไงเพชรบูรณ์นั่นน่ะเอาหลวงปู่คำสุขไปถวายสังฆทานหลวงปู่บุญทันพ่อบุญทันก็ไปนั่นน่ะไปรับสังฆทานไปฉันข้าวลมมันก็กระพือเต็นท์ทับพังถวายสังฆทานตอนน่ะมาทีเดียววุบเดียวเหมือนมารับรู้ว่าบุญเขาได้แล้วเขาไปแล้วไอ้ที่ไปทำล้างประชานั่นเห็นไหมตายต้องนานนั่นคนนั้นหน้าตาดีท่าน